بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدني علما ويرزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจงประสบแด่นะครับท่านประธานจัดงานประธานในพิธีคณะกรรมการสบุรุษมัสยิดดารุนนะอีมรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแล้วก็มาช่วยเหลือนะครับทางมัสยิดในการจัดงานในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ต้องขอชูโกรธแด่เอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้กับพวกเราได้มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งประจำปีนะครับ2564นะครับซึ่งนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของค่ำคืนนะครับเราก็มีการบรรยายศาสนธรรมให้ความรู้โดยในปีนี้นะครับทางมัสยิดดารุนนะอีมได้ตั้งหัวข้อนะครับว่ากลัวโควิดแต่ไม่กลัวอัลลอฮ์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจนะครับซึ่งเราก็ประสบกับเรื่องของโควิด-19 เนี่ยมาเป็นเวลา2ปีกว่าๆจะ3ปีแล้วนะทำให้มันเป็นเหมือนกิจจะเรียกว่ากิจวัตรประจำวันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเราจะออกจากบ้านต้องใส่แมสต้องพกแอลกอฮอล์นะต้องเว้นระยะห่างหรืออะไรต่างๆที่เป็นกฎข้อบังคับที่เขาออกมาให้เราปฏิบัติกันเช่นเดียวกันนะครับในมุมมองของผู้ศรัทธาอย่างเราที่ศรัทธาต่อบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้กับเรานะสั่งใช้เราในเรื่องต่างๆเราไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่เคยพบมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดแต่เราต้องมาอยู่กับมันในช่วง2ปีกว่าๆเนี่ยมันให้อะไรกับเรามั่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาหรือมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่ามุมมองของผู้ศรัทธาจะต้องมองยังไงจะต้องคิดยังไงกับเรื่องโควิด-19 เรากลัวมันเพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมันให้มาทดสอบกับเราหรือว่าเพราะเหตุผลไหนดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับก็คือนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับได้ให้เกียรติกับเราอาจารย์สมิธมัดาริสนะครับแล้วก็อาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับวันนี้ได้ให้เกียรติกับทั้ง3ท่านเลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จะให้พบกับอาจารย์ท่านแรกเลยนะครับอาจารย์สมิธมัดาริสจะมาพูดคุยถึงแง่มุมไหนของเรื่องกลัวโควิดแต่ไม่กลัวหรอเรียนเชิญอาจารย์เลยครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามมัสยิดประธานจัดงานประธานในพิธีบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ยังกรุณาหลงเหลืออยู่ในงานวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้โอกาสเรามีชีวิตหายใจในวันนี้พี่น้องครับเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่1ปีพี่น้องมีโอกาสมาบรรยายที่งานสุเราะห์1ครั้งดังนั้นเรื่องที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องลองพิจารณาตามที่ผมว่าสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันเกิดเป็นประโยชน์จะได้มานั่งฟังวันนี้เอาไปตอบตัวเองจะได้ไม่ใช้ชีวิตแบบว่าผ่านๆไปผมบอกกับพี่น้องลองตั้งคำถามแล้วก็ลองตอบตัวเราดูนะพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตเราทุกวันเนี่ยที่มีกันอยู่เนี่ยใครที่อยู่ในงานนี้
มั่นใจว่าไม่เคยทำความผิดยกมือให้ดูหน่อยมีไหมจ๊ะไม่มีนะทุกคนเคยทำผิดกันหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเข้าใจตรงกันทีนี้คำถามที่สองเวลาเราทำความผิดเวลาเราทำความผิดทำยังไงทำยังไงกรุณาทำความผิดไปแล้วเนี่ยพี่น้องจัดการกับมันยังไงฮะจัดการยังไงอาจารย์ฉันไปฟังบรรยายอาจารย์ทุกงานฉันชอบฟังอาจารย์มากเลยคำถามคือพี่น้องจัดการกับความผิดที่ทำเนี่ยยังไงใครตอบได้เอารางวัลที่อาจารย์มุบารอก500มีไหมจ๊ะไม่มีเลยละหลอกคนที่นี่ขี้อายนะพี่น้องผมบอกให้วิธีหนึ่งก็คือการอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ใช่หรือไม่ใช่หัจญะห์ผ้าคลุมหัวสีอะไรน่ะสีส้มกันแล้วกันนะใช่หรือไม่ใช่ใช่ได้ยินแบบนี้กูว่ากูโดนบ่อยแน่กูไปดีกว่าอย่าไปไหนนะไม่เลิกอย่าไปไหนก็คือการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นี่คือคำตอบคำถามคือวันนี้เราทำความผิดแล้วขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ไปยังฮะขอไปยังฮะยะขอไปแล้วอ้าวขอไปแล้วขอว่ายังไงฮะเอาหลอกต้องครูบาปด้วยนะขอไปแล้วพวกเราก็จะตอบแต่เวลาถามว่าขอยังไงก็ลดจ๋าอภัยโทษให้ฉันด้วยใช่ไหมอัลเลาะห์จ๋าอภัยโทษให้ฉันด้วยทีนี้พี่น้องผมอยากจะบอกกับพี่น้องมีดุอาอยู่บทหนึ่งเรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์นายแห่งการขออภัยโทษพี่น้องใครท่องได้ยกมือมีไหมจ๊ะหนึ่งคนเอาละเริ่มมีการโต้ตอบดุอาบทนี้แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษในเมื่อองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์เราทำความผิดในหนึ่งวันที่เราทำความผิดหน้าที่ของเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์คำถามก็คือแล้วเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะพูดยังไงคำตอบคือก็อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ฉันละกันแบบนั้นเปล่าก่อนที่ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังแล้วชี้ให้เห็นถึงความสำคัญเพราะมีเรื่องเล่าเอาว่าเป็นเรื่องเล่านะฮัจญีนาอีมเล่าให้ผมฟังแบบนี้พาคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์พี่น้องวันแรกที่ลงตะวาฟอยู่ที่ลานตะวาฟนานมากคนอื่นเนี่ยเขาตะวาฟเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเตรียมละหมาดเสร็จก็จะไปซาแอใช่ไหมปรากฏนี่แชร์ไม่ไปรออยู่ขอดุอาอยู่นั่นแน่นานจนกระทั่งลูกคนอื่นเนี่ยเริ่มเบื่อแชร์ไปได้แล้วขอดุอาอะไรนานเอ้ยกูมีเรื่องเยอะอยากจะขอดุอาให้อัลลอฮฺอภัยโทษยาวเลยพี่น้องจนกระทั่งเสร็จจากขอดุอาไปตะวาไปซาแอเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านวันที่สองคณะพามาใหม่ตะวาฟเสร็จแชร์ไปยืนรอคนแรกเลยวันแรกแชร์ไปคนสุดท้ายวันที่สองแชร์ไปรอคนแรกคนที่มาทั้งหมดก็ถามแชร์ทำไมวันนี้มาเร็วอ่ะกูมีเคล็ดลับแชร์ทำยังไงอ๋อกูบอกอัลลอฮ์จ๋าเอาเหมือนเมื่อวานอันนี้ยินอิมเล่าให้ผมฟังพี่น้องดูนะฉลาดแบบนี้ศาสนาเอาเปล่าเราทำเต็มที่เลยวันพวกนี้รู้ว่าจะขี้เกียจแล้วก็เลยขอแบบเมื่อวานอย่างเงี้ยได้เปล่าทีนี้เอาเข้าประเด็นที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อพี่น้องมีความผิดเวลาเราทำความผิดก็กลัวอะไรด้วยกลัวอัลลอฮ์จะลงโทษใช่หรือไม่ใช่มีใครไม่กลัวอัลลอฮ์มั่งนะยกมือให้ดูหน่อยอ่ะคำถามนี้เขาจะยกยากใครกลัวอัลลอฮ์ยกมือให้ดูหน่อยเอาละทั้งงาน
คิดให้ดีนะจะไม่ยกนะคิดให้ดีสักพักลูกอยู่ข้างๆบอกมะไม่กลัวล่ะอ้าวทำไมอ่ะอาจารย์ก็ถามมะไม่เห็นยกมือเลยพี่น้องนี่แหละเป็นคนไทยคนไทยแท้ๆพี่น้องเวลาเราส่งลูกไปโรงเรียนไปนั่งข้างหน้าเลยนะอย่าให้มารู้ไอ้เองนั่งข้างหลังห้องนะอย่าคุยกันนะเวลาครูเขาสอนนะตั้งใจฟังครูเขานะเวลามาเองเป็นยังไงนู่นอยู่ปากประตูแล้วโต๊ะครูขึ้นบรรยายเมาะกระเตรียมกระทืบมอเตอร์ไซค์จะกลับแล้วและจะให้ลูกเรานั่งฟังครูสอนดีๆพี่น้องเอ้าทีนี้ดูอาที่ผมจะบอกกับพี่น้องที่ชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์อ่านยังไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานะอาจารย์มุบารอกนี่ก็ดีนะขึ้นมานั่งปั๊บมีคนบริการน้ำเลยนะใครใครข้อแข็งแข็งนะขอใครข้อแข็งแข็งเนี่ยเอาน้ำมาสักสามก็ได้นะเอาคนข้อแข็งแข็งไม่เป็นไรเด้ไม่เป็นไรเด้ยังข้อเอาคนอยู่ไม่ต้องไปเอานะอ้าวอ่านใหม่อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานะอับดุกะوأنا على أهديك ووأديك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتคิดว่าจะท่องกันไหวไหมจ๊ะฮะหัจญาบาคุมหัวสีฟ้าไหวไหมอะไรนะโอ้แจกโอ้โหจะเอาชีสอีกมานั่งเฉยๆจะเอาชีสแจกอีกละอิละฮะอิละลอเอาอย่างนี้ดีกว่าคนละครึ่งทางเดี๋ยวผมลงจากเวทีหัจญาเตรียมนะเตรียมผมจะจดให้ใส่กระดาษหัจญาเตรียมแบงค์500 1ใบได้ไปเลยดูอาบทนี้ชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์ดูอาบทนี้มีชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษดังนั้นประโยคอื่นอิสติกฟาร์ได้ไหมได้แต่ประโยคที่ผมบอกกับพี่น้องมีชื่อว่านายแห่งการขออภัยโทษแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราทำผิดเรายังประวิงเวลาไปเพื่ออะไรพี่น้องเราจะมีชีวิตอยู่ไปโดยที่ยังไม่ท่องดูอาบทนี้หลายคนบอกอาจารย์ถ้ามันสั้นๆก็ง่ายนะสิยาวขนาดนี้ใครจะท่องไหวพี่น้องครับผมให้ผู้หญิงคนหนึ่งใช้เวลา11วันหลังจากที่เขาได้ยินชื่อดูอาบทนี้นะครับเขาใช้เวลา11วันในการท่องดูอาบทนี้ท่องได้เลยดังนั้นพวกเราถ้าวันนี้ยังท่องไม่ได้นับแต่วันนี้ไป11วันพี่น้องท่องได้แต่ว่าหัวใจเราต้องกลัวอัลลอฮ์ก่อนกลัวว่าการลงโทษอันแสนสาหัสจะเกิดกับตัวเราจึงตั้งใจเจตนาที่จะขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แต่ถ้าไม่กลัวต่อไปเรื่อยๆต่อไปขำๆต่อไปพี่น้องยังสบายๆต่อไปถ้าเราไม่กลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษหลายคนผมถามมาหลายที่พี่น้องใครไม่กลัวอัลลอฮ์ลงโทษมั่งไม่มีใครกล้ายกมือแต่ในมุมปฏิบัติขณะที่เราบอกเรากลัวอัลลอฮ์ลงโทษแต่เรากลับทำในสิ่งที่จะให้อัลลอฮ์ลงโทษทีนี้เราบอกว่าเรากลัวอัลลอฮ์ละประเด็นทุกคนเข้าใจตรงกันว่ากลัวอัลลอฮ์เอาอิบาดะห์ของเราไปเช็คดูว่าทุกวันนี้การปฏิบัติของเรามันกลัวอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าพี่น้องคนบอกกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ละหมาดพี่น้องว่ามีหรือไม่มีกลัวอัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ไม่ละหมาดไม่บวชทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องคิดว่ามีหรือไม่มี
เอาที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องใครบอกให้ผมฟังสิว่าอาจารย์สามเรื่องเนี่ยไม่มีแล้วมุสลิมเราเนี่ยไม่มีแล้วหลับทิ้งละหมาดแล้วก็ไม่บวชเดือนรอมฎอนแล้วก็ทะเลาะกับพ่อแม่เอาตัวเราพี่น้องลองเช็คดูสิสามข้อนี้มีหรือเปล่าเวลาพ่อแม่บอกมัดเอ้ยซักผ้าหน่อยโหเนี่ยมาจากไหนพี่น้องอัลลอฮ์ว่าในอัลกุรอานเลยฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าพูดกับพ่อกับแม่เจ้าด้วยคำว่าอุฟนะเนี่ยมาบอกไปส่งมาที่งานสุราหน่อยโอ้อย่างเงี้ยผิดไม่ผิดผิดแล้วแล้วพี่น้องบอกกลัวการลงโทษกลัวการลงโทษขอมาอัพนะเรากลัวการลงโทษยังไงเนี่ยเรากลัวการลงโทษยังไงพี่น้องนี่หาคำตอบให้ได้เวลาเราบอกว่าคนที่จะเช็คอิบาดะห์ต่อการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปดูในซูเราะห์อัลบะยีนะห์อายะห์ที่5วะมาอูมิรูอิลลาลิยะอ์บูดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนคุณสมบัติของคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนั้นต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในการอิบาดะห์ของเขาถามทุกวันนี้พี่น้องไหนยกมือให้ผมดูหน่อยใครอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แบบบริสุทธิ์ใจยกมือขึ้นเอากันแล้วที่นั่งอยู่ไม่บริสุทธิ์ใจเลยฉันก็ทำอวดๆไปอย่างนั้นแหละจันทีนี้ หัวข้อที่สองที่ผมอยากจะให้พี่น้องอันที่หนึ่งอยากจะให้พี่น้องท่องดูอาไซยิดุนอิสติกฟาร์ให้ได้อันที่สองอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตะอาลาคนที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยพี่น้องเข้าใจยังไงสำหรับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนักวิชาการก็อธิบายให้ฟังอีกว่าคนที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งเวลาเขาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่พี่น้องทำต่อหน้าคนอื่นทำต่อฝูงชนทำต่อหน้าสาธารณชนเขาทำอิบาดะห์อย่างดีพี่น้องคิดว่าข้อนี้เราผ่านหรือไม่ผ่านข้อที่หนึ่งเวลาเราทำอิบาดะห์เช่นเขาดันเราไปต่อยอขึ้นไปเป็นต่ออิหม่ามหน่อยอัลลอฮฺอักบาร์นี่ดีไม่ดีดีอิบาดะห์ใช่ไหมใช่ทำต่อหน้าคนทำดีข้อที่หนึ่งผ่านข้อที่สองเอาอิบาดะห์ชนิดเดียวกันข้อที่สองนะเอาอิบาดะห์ชนิดเดียวกันไปทำในที่ลับตาคนเมื่อกี้อิบาดะห์ที่เราทำคือการอะไรการละหมาดเราก็เอาการละหมาดไปทำในที่ลับตาคนอยากจะรู้ว่าเราแน่กับอัลลอฮ์ดีกับอัลลอฮ์ไหมนะให้ดูอิบาดะห์ตอนที่เราทำแบบลับตาคนพี่ต้องดูว่าเราง้างอัลลอฮุอักบัรของเราเนี่ยตอนไม่มีคนอยู่ละหมาดคนเดียวน่ะยาวขนาดไหนมือตอนที่เป็นต้ออิหม่ามมัตะกี้ที่สุเราเรียงเลยสวยเลยตึงเปี้ยแต่เวลาละหมาดคนเดียวนี่ไงมันตอบตัวเองได้ว่าเราน่ะกลัวอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าเมื่อตะกี้เตะเป็นต้อยอิหม่ามนำละหมาดไม่ใช่อิหม่ามที่สุราอิชอเมื่อกี้นะเดี๋ยวเขาเตะเอาปรากฏตอนเป็นต้อยอิหม่ามอาลิฟลามมีมมะมูมูจะเลยอัลลอฮ์ต้อยอิหม่ามอ่านไปจบหน้าที่หนึ่งก็ยังไม่ลงอีกมัสลูมกะมัสลิลลาซิสตอกอดานารอโอ้โหขึ้นฟังละเพลินนี่ละหมาดต่อหน้าคนเวลาไปละหมาดรับหลังอยู่คนเดียวกุลวัลลอฮุอัตอัลลอฮุซัมมัลลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟานะฮัดอัลลอฮ์ไปแล้ว
ผมไม่ได้บอกนะว่าใช้ไม่ได้แต่กำลังอยากจะบอกว่าเอาไปเทียบกันตัวเราเองนะพี่น้องอิบาดะห์ที่เราทำต่อหน้าชาวบ้านกับอิบาดะห์ที่เราทำต่อหน้าคนอื่นเอามาเทียบกับตอนที่เราทำไม่มีใครเราจะรู้ว่าเราน่ะกลัวอัลลอฮ์ขนาดไหนพี่น้องไปดูนบีธรรมไปดูนบีธรรมเวลานบีละหมาดของท่านคนเดียวท่านหญิงไอชารายงานว่านบียืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมนั่นละหมาดของนบีแบบไหนคนเดียวไม่มีใครเห็นนบียืนของท่านจนกระทั่งเท้าบวมพวกเราอาจารย์ละหมาดแย่เลยทำไมก้มเงยก้มเงยเอาจนเหงื่อแตกยิ่งแต่ใครมากดแตรออยู่หน้าบ้านนะเว็บเสร็จแล้วเนี่ยผมพูดให้พี่น้องลองเอาไปเช็คดูว่าตกลงละมันจริงไหมข้อที่3ข้อที่3ข้อที่1ทำยังไงนะละหมาดต่อหน้าคนอื่นอันที่2ละหมาดรับหลังคนไม่มีใครเห็นทำยังไงอันที่3เวลามีคนชมรู้สึกยังไงพี่น้องอาจารย์ยูซุฟอัลลอฮ์นำละหมาดอ่านดีจริงๆมีคนชมแปลกไหมไม่แปลกพี่น้องแล้วก็คนชมเราดีใจได้ไหมดีได้ดีใจได้ใครอะคนชมแล้วไม่ดีใจโอ้อาจารย์สมิธหล่อจริงๆต้องมีใครชมชมตัวเองยังปื้มเลยคนชมอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ยูซุฟบรรยายเก่งจริงๆปื้มไหมอาจารย์นี่ยังไม่ทันพูดเลยหน้าแดงเลยมีคนชมชอบได้ไหมได้แต่ประเด็นพี่น้องอย่าเหลิงบนคำชมแม่อาจารย์แปลดีจริงๆโอ้โหนี่แค่ครึ่งเดียวนะถ้าผมใส่เต็มๆแล้วก็ดีกว่านี้อีกนี่ไงเลยละเริ่มจะเลยละมุคลิสบริสุทธิ์ใจเมื่อตะกี้เริ่มจะหายไปแล้วอันที่สี่ อันที่สี่เวลามีคนตำหนิต่อว่าอย่าหมดแรงที่จะทำความดีท้อใจเหนื่อยใจได้ไหมเราทำแทบตายดูสิตั้งใจเขียนตำรามาอยากจะมาแปลให้ฟังพี่น้องเดินกลับบ้านเหรอจานแปลอะไรกูไม่ฟังครับเห็นนั่งกันอยู่พี่น้อง20คนเราเริ่มแปลเหลือ5ถามว่าเสียใจได้ไหมเสียใจได้แต่อย่าหมดกำลังที่จะทำความดีตั้งใจมาร้อยก็ต้องใส่ร้อยพี่น้องไม่ใช่ใส่บรรยายตามจำนวนคนที่อยู่บนเก้าอี้ใส่ไปเถอะพี่น้องเพื่อเขาได้ยินเออเฮ้ยกลับมาดีกว่าใครจะรู้ล่ะพี่น้องดังนั้นถ้ามีคนตำหนิหรือคนว่าอย่าหมดแรงต่อการทำความดีนั่นแล้วก็นี่คือ4รายการที่ลองเอาไปเช็คดูว่าเราบอกว่าเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เรามุคลิสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์4รายการนี้เราเอาไปตั้งดูเรากลัวอัลลอฮ์อยากจะให้อัลลอฮ์เมตตาเราจึงทำอิบาดะห์แบบผู้ที่บริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ไม่ต้องร้องขอการอิบาดะห์เว้นแต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจและบริสุทธิ์ใจดูยังไง4รายการที่ผมพอจะเล่าให้พี่น้องฟังลองอภิจารณาลองไปตรวจสอบดูว่าเราทำอิบาดะห์ต่อหน้าคนไม่เพื่อจะบอกว่าไม่ใช่นำละหมาดคนไม่ได้นำได้อ่านดีก็ได้แต่ถ้าเราอ่านตอนที่รับหลังคนอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเราทำดีแบบนั้นหรือเปล่าเกิดมีคนได้ชมเราชื่นใจได้ไหมได้แต่อย่าเหลิงและคราที่มีคนตำหนิคนทำนะพี่น้องคนไม่ทำตอนนั้นไม่ถูกตำหนิเนี่ยพี่น้องที่นั่งอยู่เวลาต้องครูเริ่มพูดตอนอาจารย์ยูซุฟยังไม่พูดไม่มีใครตำหนิหรอกตอนนี้ตำหนิใครอยู่ตำหนิผมอยู่พูดอะไรวะไม่เข้าหูเลยก็เริ่มตำหนิคนเราพี่น้องอยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรกับใครคนคนนี้ถูกตำหนิน้อยแต่คนลงมือทำเท่านั้นพี่น้องเดี๋ยวก็มีคนไม่ชอบดังนั้นเมื่อถูกตำหนิแล้วเสียใจได้ไหมได้แต่อย่าหมดแรงเด็ดขาดที่จะทำความดีต่อไปเพราะรางวัลที่เราหวังเราขอจากใครขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะได้บอกกับพี่น้องในเบื้องต้นให้เราได้พิจารณาดูว่า
คนที่เรากำลังบอกจากหัวข้อว่าเรากลัวอัลลอฮ์ตะอาลาเอามาตรฐานแบบไหนไปวัดว่าเรากลัวอัลลอฮ์ส่วนว่าแล้วตกลงกลัวโควิดไม่กลัวโควิดยังไงเดี๋ยวจะมอบให้วิทยากรท่านอื่นได้คุยได้อธิบายให้พี่น้องฟังดังนั้นในส่วนนี้ผมขอฝากกับพี่น้องนะพยายามอิสติกฟาร์เยอะๆดูอาที่ผมให้ถูกขนานนามว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์ลองพิจารณาเอามาใส่ในยามเช้ายามเย็นของเราเพื่อที่เราจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาครับยาซาก็รอคอยรอนะฮะในช่วงแรกนะครับของอาจารย์ซามีมัดดาริสนะครับก็นะครับยังอยู่ในหัวข้อนะครับก็เมื่อกี้ก็มีพี่น้องนะครับทักมาหาผมนะครับก็มาแจ้งบอกว่าอาจารย์ครับช่วยให้พูดในหัวข้อหน่อยสำหรับตัวผมนะฮะในฐานะผู้ดำเนินการอภิปรายเนี่ยผมยังมองว่ามันยังอยู่ในหัวข้ออยู่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของการกลัวโควิดแล้วกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับศาสนาอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วในอัลกุรอานนะครับเป็นศาสนาเดียวถ้าพี่น้องจะใคร่ควรแล้วก็ลองคิดไปตามที่ผมพูดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะไม่เคยจำแนกแยกแยะศาสนาออกจากการใช้ชีวิตประจำวันนะการกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะแน่นอนมันก็ในเรื่องของการที่เราจะกลัวโควิดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อย่างที่อาจารย์สมิธบอกอาจารย์พูดถึงเรื่องของการกลัวอัลเลาะห์ก่อนนะส่วนเรื่องของการกลัวโควิดและการปรับการจะปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นๆก็จะมาให้ความรู้นะครับส่วนในเรื่องของการกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก่อนที่เราจะมานั่งกลัวโควิดเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเหมือนที่อาจารย์สมิธพูดไปเบื้องต้นนี่ก็คือเป็นการเกริ่นนำนะเรากลัวอัลเลาะห์แบบไหนเรามีความบริสุทธิ์ใจยังไงในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหัวข้อน่าสนใจมากมายในเรื่องที่อาจารย์สมิธพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขออิสติกฟาร์ก็ดีการกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีนะฮะแน่นอนเหลือเกินเดี๋ยวมันจะต้องนำพาไปสู่ในเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ในยุคสมัยนี้แน่นอนแต่อยากจะสรุปตรงนี้เบื้องต้นในครึ่งแรกของอาจารย์สมิธเนี่ยมีหัวข้อที่น่าสนใจที่ผมโน้ตไว้นะ1เรื่อง2เรื่องหลักๆเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของคำว่าอุฟฟินหลายๆคนหลายๆครั้งที่เราได้ยินนะวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคำว่าอุฟเนี่ยเป็นในอัลกุรอานเองนะนักวิชาการในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยบางครั้งก็ให้ความหมายอธิบายให้พี่น้องฟังบ้างบางคนก็ไม่ได้ให้ความหมายอะไรบอกแค่คำว่าอุฟฟินอย่างเดียวนะแต่คำว่าอุฟฟินในที่นี้เนี่ยมันอธิบายถึงคำพูดใดก็ตามที่แสดงถึงความไม่พอใจนะอย่างที่อาจารย์สมิธว่าอู้นะต่างๆเหล่านี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เวลาพ่อแม่เราใช้ให้ทำอะไรในเรื่องของความดีแล้วเราแบบแสดงว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันถูกควบเข้าไปอยู่ในคำว่าอุฟฟินหมดเลยนะครับและอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมอยากจะมาสรุปให้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติใช่ไหมอาจารย์ของคนที่มีความบริสุทธิ์ใจเราละหมาดอยู่บ้านเราละหมาดที่มัสยิดจะละหมาดคนเดียวจริงๆแล้วอาจารย์สมิธยกตัวอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะพี่น้องแต่ผมอยากจะให้ชัดเจนอีกนิดนึงไม่ต้องไปถึงบ้านเราละหมาดตอนที่เราละหมาดฟัรดู5เวลากับละหมาดซุนนะห์อย่างอาจารย์อับดุลลอฮ์เห็นไหมบางครั้งละหมาดที่เป็นฟัรดูเนี่ยยืนเท่าไหร่ก็ได้ลานเท่าไหร่ก็ได้ตักบีดอ่านฟาติฮะห์นี่ไพเราะแต่พอแยกออกมาละหมาดซุนนะห์คนเดียวปุ๊บไม่ถึง3นาทีจากกุนหัวล้อที่มันสั้นแล้วอ่ะมันไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำบางคนอ่านฉะนั้นแล้วนะครับเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักถึงเบื้องต้นก่อนนะฮะในเรื่องของการกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความบริสุทธิ์ใจในการทําอามัลอิบาดะห์ที่จะนําพาไปสู่การใช้ชีวิตที่ผมบอกว่าอิสลามเราไม่ได้จําแนกว่าจะต้องมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราถึงจะกลัวอัลเลาะห์แต่การกลัวอัลเลาะห์เนี่ยมันอยู่ในทุกๆการกระทําของการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาเลยนะถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีโควิดตอนเนี้ยเราจะมานั่งพูดเรื่องกลัวอัลเลาะห์กันหรอเปล่าต่อให้ไม่มีโควิดเราก็จะต้องมานั่งตาหนักเราต้องมานั่งไข้ควรอยู่ว่าเราน่ะมีระดับการกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในระดับไหน
แต่แค่ว่าหัวข้อในวันนี้มันพูดถึงมันพูดออกมาว่ามันมีคำว่าโควิดเข้ามาเอ๊ะเราจะใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาในช่วงโควิดเนี้ยยังไงกลัวโควิดแต่ไม่กลัวหรอมันเลยดูว่าอาจจะดูว่าเอ๊ะอาจารย์พูดนอกเรื่องหรือเปล่าอาจารย์พูดไม่ตรงเรื่องหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันยังอยู่ในขอบข่ายของหัวข้อเรื่องอยู่นะครับก็ต่อมานะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้พบกับอาจารย์ท่านต่อไปนะครับก็คือท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับจะมาพูดในหัวข้อนี้ในแง่มุมในมุมมองไหนที่อาจารย์ได้เตรียมมาให้ความรู้กับพี่น้องเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เลยครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับคนเราเนี่ยนะครับเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้แล้วเราก็ต้องจากโลกดุนยาไปแต่จะจากไปด้วยอะไรบางคนก็จากไปด้วยตายสาเหตุเป็นโควิดบางคนก็ถูกรถชนบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนก็ล้างไตบางคนก็ตายเฉยๆแต่หัวข้อที่ตั้งวันนี้เนี่ยกลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์น่ะ3นาทีก็หมดสมมุติมีใครถามมาคนหนึ่งว่าอาจารย์สมิธพูดตรงหรือไม่ตรงหัวข้อกลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์น่ะ3นาทีก็หมดแล้วจัด4คนนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมพูดแล้วก็บอกออกนอกประเด็นเนี่ยผมอภัยนะถ้าใครไลน์เข้ามาหรือแชทเข้ามาเพราะผมไม่มีความรู้พูดว่ากลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์ได้50นาทีหรอกครับอันนั้นมันต้องคนเก่งต้องเชิญคนเก่งนะครับอ้าวเรามาดูว่ากลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์มันยังไงพี่น้องรู้ไหมโรคโควิด19เป็นชื่อทางภาษาอังกฤษเป็นชื่อทางภาษาอังกฤษในอดีตก็มีโรคติดต่อโรคติดต่อตอนนี้ที่ดังที่สุดก็โควิด19ก็กำลังจะไปละเหลืออีกประมาณสัก 3,000 คน 3,000 กว่าจาก 20,000 กว่าลงมาละมันเริ่มจะไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่กลัวโควิดมันก็จะขึ้นเกิน 20,000 ไปอีกฉะนั้นวันนี้ต้องกลัวโควิดแล้วก็กลัวอัลลอฮ์แต่ไอ้หัวข้อที่บอกว่ากลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยใครล่ะใครเพราะกลัวอัลลอฮ์มันมีหลายแบบคนนี้มาละหมาดซูเราะห์แต่นินทาเรียกกลัวอัลลอฮ์ไหมล่ะใช่ไหมคนหนึ่งมาละหมาดซูเราะห์ดีแต่นินทาบาปไหมบาปคนหนึ่งไม่นินทาใครแต่ไม่มาซูเราะห์บาปไหมก็นี่แหละครับฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่เราจะเป็นคนดีให้มากที่สุดโควิดมาโควิดเป็นโรคติดต่อน่ากลัวพี่น้องใครไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกผมไม่ได้เป็นแต่คนที่เป็นพ่อตาเป็นตายอัลลอฮ์น่ะกำหนดเรื่องตายแต่ซาบับมาจากโควิดเป็นโควิดเวลาไปตรวจวันนี้ไปตรวจตอนกลางวันตกตีสองตายลูกผมภรรยาผมเป็นโควิดรอดตายผมไม่ได้เป็นโควิดเลยแต่มีอาการเหมือนเป็นคนโควิดเครียดมากกับโควิดอีกต้องคุยกับลูกสาวอายุ6ขวบทางหน้าต่างมองกับภรรยาอยู่ตรงประตูอยู่คนละทิศเลยเจอกันแล้วพี่น้องดูว่ามันทรมานขนาดไหนตกลงน่ากลัวไหมโควิดคนไม่เคยเป็นไม่รู้คนไม่รู้ว่าในบ้านเป็นโควิดเป็นยังไงหลังจากที่รู้พี่น้องลูกเราจะตายไหม
ภรรยาจะตายไหมและเราล่ะจะติดไหมต้องไปนอนโรงพยาบาลกันสองคนแม่ลูกเหมือนอยู่ในคุกเลยออกไม่ได้เลยในห้องแต่พ่อตาไม่ทันจะไปนอนตายอยู่บนบ้านตอนตีสองยามขึ้นไปเรียกแล้วไปจับดูนี่โควิดมันร้ายแรงพี่น้องมันร้ายแรงแต่โควิดเนี่ยในอดีตเนี่ยมีชื่อโรคติดต่ออยู่อันหนึ่งเขาเรียกตออูนอัมวาสในสมัยคอลิฟะอุมัรเนี่ยนะครับในตำบลหนึ่งชื่ออัมวาสอินมีมนะครับอัมวาสในตำบลนี้เกิดโรคตออูนใกล้ๆกับไบตุลมักดิสก็ทางเยรูซาเล็มอันนั้นในประวัติศาสตร์ว่าครั้งแรกเกิดที่นั่นและหลังจากนั้นมันก็ระบาดไปทั่วในแคว้นชามก็ระบาดไปพี่น้องรู้ไหมคนตายอ่ะกี่หมื่นหลายหมื่นคนน่ะตายจนกระทั่งไม่มีที่ฝังใครจะขุดฝังอ่ะตายกันเกือบเลยหนึ่งในนั้นที่ตายก็คืออุบัยดะห์บินยะรอเป็นแม่ทัพพี่น้องดูตายด้วยโรคตออูนอีกคนหนึ่งอาเลมใหญ่ที่นบีบอกเป็นคนอาเลมเป็นคนที่เข้าใจศาสนามูอาซบินยาบันมูอาซบินยาบันเป็นใครเป็นซอฮาบะท่านหนึ่งเป็นซอฮาบะนบีส่งไปอยู่เยเมนก่อนที่นบีจะส่งมูอาซบินยาบันดูนบีเลือกนะซอฮาบะตั้งหลายคนแต่นบีเลือกมูอาซบินยาบันนบีบอกมูอาซเจ้าจะไปอยู่ที่เยเมนเนี่ยไปเป็นใครล่ะไปเป็นมูอัลลิมไปเป็นครูด้วยไปเป็นกอดียันไปเป็นโต๊ะกอดีด้วยมีหลายตำแหน่งไปอยู่ที่นั่นนบีสอบมูอาซก่อนที่ผมเล่าตรงนี้ใช่รู้ว่านบีจะส่งซอฮาบะคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะโต๊ะครูเป็นโควิดได้ไหมพี่น้องโควิดน่ากลัวนะโควิดน่ากลัวและจงกลัวมันต่อไปแต่กลัวยังไงไม่ให้เสียอากีดะห์เดี๋ยวเราจะพูดต่อไปฉะนั้นโควิดในอดีตเป็นตออูนมันจะคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันมันก็เป็นโรคระบาดเหมือนกันมูอาซบินยาบันนบีเรียกมาก่อนมูอาซฉันจะส่งเจ้าไปอยู่เยเมนเนี่ยถ้าไปอยู่ที่นู่นไปเป็นผู้ปกครองเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นเจ้าจะตัดสินยังไงมูอาซบอกยังไงรู้ไหมฉันจะตัดสินด้วยกุรอานกิตาบุลลอฮ์มีอะไรเกิดขึ้นฉันจะเอากุรอานกิตาบุลลอฮ์ตัดสินถ้าเกิดที่เยเมนน่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่อายะกุรอานเนี่ยมันไม่มีเจ้าไม่ได้จำไปเจ้าไม่รู้เจ้าจะเอาอะไรตัดสินมูอาซบอกยังไงบอกฉันจะเอาซุนนะนบีนี่เด็กๆสาวๆเหล่านี้นะผมขอดุอานะให้โตไปเจอคนดีแต่งงานยังเดะแต่งยังเดะอยากได้แบบแว้นหรืออยากได้แบบไหนผมขอดุอานะให้เดะเจอคู่ครองที่ดีและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ปลื้มใจนะเพิ่งเห็นครั้งแรกเด็กสาวนั่งข้างหน้าส่วนใหญ่จะรุ่นมะรุ่นโตพี่น้องมูอาซนบีก็ถามมูอาซว่ามูอาซส่งไปอยู่เยเมนเนี่ยเจ้าจะตัดสุนนะและถ้าเกิดว่ากุรอานก็ไม่มีสุนนะก็ไม่เจอเจ้าจะตัดสินไงเราะยีฉันตัดสินที่ผมเล่าตรงนี้เพื่อจะให้รู้ว่าชายคนนี้ก็ตายด้วยโรคตออูนถ้าบ้านเราก็เรียกว่าโควิด19ดูดิระดับแม่ทัพตายด้วยโรคตออูนระดับคนอาเลมไปปกครองเมืองเยเมนตายด้วยโรคตออูนแล้วเราล่ะกลัวตออูกลัวโควิดไหมผมไม่รู้ว่าใครตายบ้างแต่พวกผมทนายการีมเป็นโควิดสาเหตุโควิดอายันของเขานะอัลลอฮ์กำหนดแล้วล่ะทนายการีมตายโควิดออกช่องทีเอ็มพอตามาดูแลตายอาจารย์อับดุลกอเดสเป็นโต๊ะครูช่องทีเอ็มตายอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าโควิดน่ากลัวโควิดเป็นโรคที่น่ากลัวและอย่าวางใจ
อย่าวางใจแล้วคนที่จะตายด้วยโควิดนะครับสาเหตุที่จะตายหนึ่งใครในนี้มีบ้างเบาหวานไม่มีใครไม่เป็นไรเบาหวานนี่ตัวตายง่ายนะครับแต่อย่าไปบอกว่าเฮ้ยถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ตายอย่างงั้นอย่าเพิ่งคุยตามระบบก่อนคุยตามระบบก่อนใครเป็นเบาหวานน่ะอยู่ห่างๆหน่อยนะครับเนี่ยทำถูกแล้วปิดอย่างเนี้ยนะครับแต่โควิดมันจะน่ากลัวขนาดไหนก็ล่ะนบีสอนสูตรตำบลไหนมีโรคติดต่อตำบลไหนทำยังไงคนในอย่าให้ออกคนนอกอย่าให้เข้าแถวทับช้างมีไหมโรคโควิดอ้าวไม่มีเข้าไม่มีออกแต่ถ้าหากว่าแถวทับช้างได้ข่าวว่าโควิดติดกันเยอะเข้าไม่ได้ถ้าเข้ามาแล้วมาติดแล้วกลับไปตายบาปเพราะนบีให้สูตรแล้วคนในอย่าให้ออกคนนอกอย่าให้เข้าแต่ถ้าเราไปแล้วเราไม่รู้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งรู้ว่าแถบนี้เขามีโควิดกูก็จะไปทำไมอ่ะโอ้ยแถวนั้นมันมีร้านอาหารยำแซ่บอยากไปยำแซ่บพักเดียวได้โควิดมาหายแซ่บนั่นชีวิตของเราต้องกลัวโควิดแต่กลัวโควิดยังไงแล้วไม่กลัวอัลลอฮ์มันมีประเด็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหรือผู้ชายเป็นโควิดการป้องกันหน้าดูเลยโอ้ยไม่ได้โควิดอย่าเข้าใกล้โอ้ยโควิดสุดท้ายพี่น้องสูตรของนบีสลามยังไงอัสสลามุอะลัยกุมหรือสลามด้วยหมู่ซอฟาฮาจับมือการจับมือเนี่ยพี่น้องมี2แบบนะจับมือแบบอ้าวจารย์สมิธส่งมือมาสินี่ก็เรียกจับมือจับมือแบบ2มือมีไหมมีนะครับมีนะครับบันทึกอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีซอฮาบะห์จับมือกันแบบ2มือเลยคราวนี้เปลี่ยนใหม่เวลาจะทักทายกันเอากำปั้นมาสิเนี่ยบิดอะห์ฉะนั้นเมื่อเรากลัวโควิดก็อย่าถูกก็สลามไม่ต้องจับมือแต่ไม่ใช่เปลี่ยนสูตรใหม่จับมือไม่ได้เอากำปั้นชนอย่างเงี้ยไม่มีแบบฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายคนนะครับคือคำสั่งของอัลลอฮ์ให้ผู้หญิงเนี่ยคุมฮิญาบนะครับคุมฮิญาบเวลาคุมฮิญาบแล้วไม่เอาแต่เวลาคำสั่งสาธารณสุขมาโควิดนะเพราะคุมคนไม่คุมฮิญาบในวันกิยามะห์เนี่ยผมของเขาจะถูกรวบแล้วดึงขึ้นเท้าของเขาเนี่ยจะลอยจากพื้นแล้วดูสิมันเจ็บปวดขนาดไหนการอาซาบในวันโลกหน้าไม่กลัวแต่ถ้าเขาบอกว่าโควิดมาเล่นแมส2อันไม่ได้ต่างอะไรเลยเวลาหมอบอกเนี่ยเลิกบุหรี่นะเลิกบุหรี่ได้แล้วนี่ปอดเสียแล้วไอเป็นเลือดแล้วจะตายแล้วเลิกที่เวลาศาสนาบอกว่าไอ้สิ่งไม่ดีเนี่ยสุรายาเมาเนี่ยอย่าให้เข้าร่างกายและอะไรลาตุลกูไอดีกุมอิลตะฮลุกะอย่านำตัวเองสู่ความหายนะอุลามะบอกว่าบุรีฮารอมไม่เลิกแต่หมอบอกเลิกนี่ไงนี่แหละโทษเดียวกับพวกโควิดแหละเวลาโควิดมานะเขาบอกอะไรนี่เชื่อหมดเลยแอลกอฮอล์ต้องล้างมือนะแอลกอฮอล์ต้องล้างมืออัลลอฮ์แต่เวลาอาบน้ำละหมาดวันหนึ่งกี่ครั้งแต่ไม่ได้ว่าที่นี่หรอกที่นี่ผมเชื่อละหมาดครบอาจจะเยอะกับผมอีกแต่พูดตรงเนี้ยเพื่อให้ถึงลูกของเราหลานของเราที่ยังไม่ละหมาดคนในบ้านเราที่ยังไม่เอาแต่คนที่ฟังที่เนี้ยเขาเอาหมดแล้วแต่ปัญหาที่ผมบอกคืออยากให้กลับไปบอกคนที่บ้านนั่นแหละนบีสอนตื่นนอนมาให้ทำไงให้ล้างมือแต่เวลาโควิดมาไม่ใช่ล้างมือธรรมดาแอลกอฮอล์อีกและแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาอีกไอแอลกอฮอล์ที่มีผสมไอแอลกอฮอล์นี่แอทิลหรือเมทิล
ไอแอทธิวเป็นยังไงแมทธิวเป็นยังไงถ้าแอทธิวมันมี2ชนิดนะแอลกอฮอล์ที่อยู่ในอาหารที่ปรุงในไวน์กับแอลกอฮอล์ที่ผสมสีมันคนละชนิดกันนะครับแล้วเราต้องไปเช็คอีกแอลกอฮอล์2ชนิดเนี่ยอันไหนเป็นนายิสนี่ที่สิ่งที่เราต้องเรียนเราก็ล้างมือจนกลายเป็นปัญหาว่าเอไอล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วเดินเข้าสุเหร่านะละหมาดซอกไหมแล้วใครคนเอาแอลกอฮอล์มาวางที่สุเหร่าและรู้ไหมแอลกอฮอล์ประเภทนี้เป็นนายิสหรือไม่ใช่นายิสนี่คือต้องถามโต๊ะอิหม่ามแล้วนี่คือเรื่องของโควิดเรากลัวโควิดเราล้างมือกันพกแอลกอฮอล์กันแต่นบีบอกตื่นนอนมาให้ล้างมือมีใครล้างมั่งล่ะที่นี่ล้างหมดนบีบอกให้ล้างมือชายคนหนึ่งนบีบอกว่าตื่นนอนมาให้ล้างมือชายคนหนึ่งนบีฉันรู้ว่ามือของฉันอยู่ไหนเถียงนบีพี่น้องรู้ไหมวันต่อมานอนหลับมือนี่ทั้งแขนนี่เข้าไปอยู่ในก้นเข้าไปอยู่ฉะนั้นเวลานบีบอกว่าตื่นนอนมาให้ล้างมือนะให้ล้างมือเนี่ยซุนนะห์นบีไม่เอาแต่ว่าเวลาสาธารณสุขบอกว่าโควิดมานะมันอันตรายนะไม่ใช่ล้างด้วยน้ำนะเล่นแอลกอฮอล์อีกแล้วเคยศึกษาไหมแอลกอฮอล์ที่แปดๆกันนะเป็นนายิสหรือเปล่าเดี๋ยวถามครูลอกกันอ่ะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มันกำลังบอกว่ากลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์มันก็พูดยากผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราไม่รู้พูดตรงหัวข้อหรือเปล่าแต่กำลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าสาธารณสุขบอกว่าจับอะไรก็ระวังนะต้องล้างแอลกอฮอล์เรายอมล้างแอลกอฮอล์แต่ซุนนะห์นบีบอกตื่นมาให้ล้างมือตื่นมาให้ล้างมือก่อนมีกี่คนที่ล้างมีกี่คนที่ล้างอย่าคิดว่าการล้างมือเฮ้ยมันไม่จำเป็นนี่ไงไอ้พอดีนะไอ้เราคิดเราไม่ได้เถียงถ้าเราเถียงชายคนนั้นเคยเถียงนบีไงเถียงนบีว่าอ๋อฉันรู้ว่ามืออยู่ตรงไหนนี่ศาสนาอ๋อมือฉันอยู่กับที่ฉันรู้วันต่อมานอนอีกมือนี่ทั้งแขนนี่เข้าไปอยู่ในก้นยอมไม่แบบนี้เห็นมั้ยเถียงนบีแต่พวกเรานะดีไม่ได้เถียงแต่ที่เราไม่ทําเพราะเราขี้เกียจนั้นชีวิตของเราเนี่ยให้เรารู้เลยนะครับผมเชื่อทุกคนน่ะกลัวอัลเลาะห์หมดแหละแต่กลัวมากหรือกลัวน้อยกลัวโควิดมากหรือกลัวโควิดน้อยใช่มั้ยกลัวโควิดบางทีจนลานเลยนะครับกลัวโควิดจนลานอะไรอะไรก็ไม่ได้เอ้ยเช็ดยังเอ้ยตรงนั้นยังโอ้โหกลัวแต่สูตรนบีบอกว่าตรงไหนมีโควิดอย่าเข้าไม่เอาไปตลาดนัดเดินทุกวันเวลาติดโควิดมาโอ้โหไปติดที่ไหนมามึงไปติดที่ไหนมาเห็นมั้ยนบีบอกตรงไหนมีโควิดอย่าไปทำไมอ่ะฉันมีผ้าหน้ากากแมสแล้วมีแอลกอฮอล์แล้วเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่หรอกพี่น้องถ้าอัลลอฮ์กำหนดจะให้ติดแต่คนไม่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องให้รู้เลยผมเชื่อทุกคนนะกลัวอัลลอฮ์หมดแหละแต่จะกลัวอัลลอฮ์มากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นเองคนบางคนเนี่ยละหมาดสี่วักตูซุบโบไม่ได้ตื่นไม่ทันแล้วต้องไปทำงานแต่สิกวัตูเขาไม่ทิ้งเลยเขากลัวอัลลอฮ์ไหมกลัวแต่ไอ้ที่เขาทิ้งบาปไหมบาปเขาก็รู้ว่าบาปแต่เขาอาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเนี้ยฉะนั้นมันจึงบอกไม่ได้เลยใครกลัวอัลลอฮ์หรือไม่กลัวอัลลอฮ์ถ้าตาบใดเขายังเข้าสู่เรามีคนคุมฮิญาบมีใครหนีการนินทาได้บ้างมีใครหนีการนินทาได้ไหมคนลำเจียกแต่คนลำเจียกเนี่ยไม่นินทาใครหรอกเฉยยิ้มเซลฟี่ชีวิตแกมีความสุขนั่นวันนี้ละกลัวอัลลอฮ์เนี่ยกลัวแบบไหนอ่ะอันนี้ผมเองเนี่ยก็กลัวอัลลอฮ์แต่บางครั้งมันก็มีบ้างใช่ไหมมันก็มีหลุดบางทีเนี่ยจบกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถอาจจะนินทาอิหม่ามบุคอรีก็ได้อิหม่ามบุคอรีไปไหนวะ
อัลลอฮ์เดินตุ่มเตรียมตุ่มเตรียมคือเราจะไปรู้เหรอเนี่ยเห็นว่ามันก็บาปฉะนั้นเวลาเรากลัวอัลลอฮ์เนี่ยถึงบอกว่ากลัวอัลลอฮ์กลัวขนาดไหนแต่เชื่ออัลลอฮ์ต้องเชื่อให้สุดใจแค่นั้นแหละฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าทำความดีได้บุญทำความชั่วได้บาปไอ้ที่เราทำบาปก็เพราะเราเดินตามชัยฏอนโออัลลอฮ์จ๋าบ่าวคนนี้อ่อนแอเหลือเกินเผลอไม่ได้เลยจ้องจะเล่าเรื่องชาวบ้านบ่าวอ่อนแอเหลือเกินก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์นอกจากขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์แล้วไปทำไงอ่ะไปขอมาอัพเขาด้วยนินทาใครฉะนั้นวันนี้อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับโควิดทำยังไงที่เรื่องโควิดแล้วไม่เสียเรื่องศาสนาเรื่องโควิดเกิดอย่าให้เสียศาสนาทำยังไงเราก็ไปดูเราไปดูเท่านั้นเองแต่ที่บอกไม่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยคนไม่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยคือคนท้าทายอัลลอฮ์เอ้ยไม่สนเอาเข้าสู้เราไหมไม่เข้าเอ้ยเขาบอกอย่าอะไรนะอย่าทำซินานะกลัวไหมกลัวไหมซินาคนอีหม่านเท่านั้นกลัวแต่ไปถามวัยรุ่นน่ะมีกี่บ้านที่ท้องก่อนแต่งยังไม่ต้องเรื่องโควิดกี่บ้านที่ท้องก่อนแต่ง3เดือนเพิ่งนิกะนี่ยิ่งนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับโควิดเลยฉะนั้นอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าให้โควิดมันมีปัญหากับศาสนาอย่าให้โควิดมีปัญหากับศาสนาเท่านั้นเองอ้าวโควิดเขาบอกยังไงอ่ะอย่าเข้าใกล้คุยห่างกันอะไรห่างกันอ้าวเราก็ทำตามแต่อ้าวถ้าบอกเรื่องศาสนาทำยังไงเรื่องศาสนามีไหมที่มันมีปัญหากับโควิดมันมีปัญหากับโควิดอ้าวละหมาดกลัวโควิดไหมถ้ามาสู่เราแล้วมายืนห่างทำไมถึงยืนห่างทำไมถึงยืนห่างเพราะกลัวโควิดอ้าวถ้ากลัวโควิดอยู่บ้านมันอยู่แค่นั้นเองแต่มาแล้วมายืนห่างมายืนทำไมห่างอ๋อละหมาดวันศุกร์มันสำคัญพี่น้องรู้ไหมศาสนาเนี่ยมีข้อยกเว้นในกรณีเรื่องที่เรากลัวเรื่องที่เรากลัวจำไว้เลยนะครับนบีไม่เคยให้ซอฮาบะห์ยืนห่างแม้แต่ครั้งเดียวทำสงครามละหมาดในสงครามยังต้องชิดแถวยังต้องชิดทำไมไม่แอบให้มึงแอบตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวมึงดูอัลลอฮฺอักบัรมึงก้มนะละหมาดในสงครามก็ต้องยืนชิดแต่มีวิธีการละหมาดคนนี้ก้มคนนี้เงยคนนี้ก้มคนนี้เงยเขามีสูตรแต่นบีไม่เคยเลยให้ยืนห่างเอาอาจารย์ที่มักกะฮ์เขาห่างละผมยืนว่าอะไรผมไม่ได้บอกว่าผิดแต่ผมกำลังจะบอกว่าโควิดทำให้ยืนห่างนบีเคยมีไหมอาจารย์อุลามะเขาไม่รู้เหรอผมจะไม่รู้เหรอผมกำลังบอกว่าวันนี้ถ้ามายืนละหมาดต้องยืนชิดถ้ากลัวโควิดก็อยู่บ้านก็นบีบอกแล้วกลัวอยู่บ้านให้ละหมาดที่ไหนที่พักละหมาดที่ในบ้านไม่ต้องไปร่วมอัลลอฮ์พี่น้องฝนตกเนี่ยยังถูกผ่อนผันมาสู่เราเลยถามว่าถ้าเอาความคิดของเราเอาความคิดของเราเฮ้ยฝนตกแค่นี้มันทำไม่ไปสู่เราถ้าเราเข่งแต่นบีไม่เข่งกับเราเด้อฝนตกไม่ต้องมาเดี๋ยวเลนเลินเดี๋ยวลื่นนี่ทำไมอ่ะฉะนั้นวันนี้เราต้องฟังศาสนาโควิดมาต้องกลัวแต่กลัวยังไงอย่าให้กระทบศาสนาแล้วมันจะมีกฎของเรื่องดอรูรอของดอรูรอแปลว่าภาวะขับขันอาจารย์เนี่ยคนเนี่ยไม่มาสู้เราเลยก็โทรไปถามบางยีแล้วทำไมไม่มาสู้เราล่ะกลัวโควิดครับผมอายุเยอะแล้วครับอ้าวมีเหตุมีผลอ้าวไม่ต้องมาก็แค่นั้นฉะนั้นวันนี้เราจะต้องถามโต๊ะครูว่าอาจารย์โควิดมันเกิดแบบเนี้ยถ้าอันนี้มันเป็นศาสนาฉันจะทำยังไงฉันจะแก้ไขยังไงมันมีทางออกยังไง
นะครับนั้นโควิดจำไว้ต้องกลัวอัลลอฮ์ก็ต้องกลัวกลัวทั้งสองอย่างกลัวมะเร็งไหมมะเร็งเป็นแล้วตายไหมตายไม่เป็นมะเร็งตายไหมตายทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรอัลลอฮ์บอกว่ามาตัดดารีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดเลยที่จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่ามาตัดดารีนับซุมบีไออาร์ดินตามูดและไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้หรอกว่าแผ่นดินตรงไหนที่เขาจะตายเราไม่รู้โควิดไปตายที่โรงพยาบาลพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่พี่น้องยังไม่เคยเห็นคือในสถานีที่ผมดูแลอยู่โต๊ะครูเป็นกันเกือบหมดที่อยู่ประจำแม่ล็อกอย่างดีเลยพี่น้องป้องกันอย่างดีอย่าพบใครอย่าอะไรพี่น้องโควิดละอัลลอฮ์เข้าไปอาจารย์บัสรีอาจารย์สุไฮมีใครอีกล่ะเสรีโอ้หลายคนตายเฮ้ยไม่ยังนี่ไม่ตายยังไม่ตายดูพี่น้องอัลลอฮ์ต้องปิดสถานีผมกับอาจารย์สมิธเนี่ยคิดดูต้องไปอยู่บ้านผมอยู่กันผมกับอาจารย์สมิธก็อยู่คนละที่ไม่รู้ว่าใครติดหรือเปล่าลูกเมียอยู่โรงพยาบาลบ้านโล่งผมกับอาจารย์สมิธก็อยู่อย่างนี้กินข้าวทีคนส่งข้าวนู้นส่งตรงนู้นแล้วเดินไปเอาคุยกันทีสามวาแล้วคุยก็ต้องใส่แมสด้วยเดินน้ำลายก็เด่นโอ้พี่น้องไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกแต่ผมไม่ทันเป็นรอดวันนี้นะไม่เป็นที่คุยแต่วันหน้าอาจจะเป็นแล้ววันหน้าอาจจะตายแต่ที่พูดวันนี้คือยังไม่เป็นแล้วก็ยังไม่ตายอันนี้เป็นกันยังอยากเป็นไหมกลัวไหมกลัวอัลลอฮ์ไหมโควิดละกลัวไหมอัลฮัมดุลิลละกลัวทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่ทำอย่างไรกลัวแล้วอย่าให้อีมานเสียนี่กูบอกมึงแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่าไปคุยอย่าไปคุยแล้วติดโควิดเป็นยังไงไอ้นี่ทำเป็นหมอดูอีแล้วใครจะไปรู้ล่ะถ้ากูรู้ว่ามันเป็นโควิดกูก็ไปคุยสิแล้วโควิดมันมองเห็นตัวเด้อมันมาอย่างกับสายไฟจับไฟช็อตปั๊บเพิ่งจะรู้เองเด็กๆๆ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 ๆ
พี่น้องเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกคือให้พวกเรารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ปกป้องยังไงผมนี่กอดกับลูกอยู่กับภรรยาห้องเดียวกันนอนกันไม่ใช่อะไรนะไม่ได้นอนแบบนั้นนะคือกินข้าวร่วมกันเอผมสงเหตุลูกป่วยก็ยังเอามากอดยังหอมแก้มแต่ภรรยาไม่ต้องเล่าดูพี่น้องอยู่ห้องเดียวกันแต่ผมไม่เป็นผมเครียดมากผมต้องเป็นแหน่แหน่ยังไงก็ต้องเป็นแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เป็นรอดมาถึงทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละไม่แน่มางานนี้อาจจะติดก็ได้เพราะถอดแมสดูไม่ใส่ทำเก่งเพราะถ้าพูดในเนี่ยพี่น้องเอ้ยปากมันเหม็นดีไม่ดีพูดไปทันจบแล้วผมช็อกก่อนก็เลยเปิดนี่ดีนะไม่กลัวอัลฮัมดุลิลละนี่เห็นมากไม่กลัวโควิดเลยเนี่ยตอนเนี้ยผมเห็นในเนี่ยไม่มีใครกลัวโควิดกลัวโควิดหน่อยเดียวแค่ปิดแต่คนทุกคนเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ทำไมอ่ะยอมนั่งเก้าอี้แบบเนี้ยจะหักไม่หักแล้วมันก็โยกไปโยกมานั่งฟังศาสนาเนี่ยกลัวอัลลอฮ์มากกว่ากลัวโควิดผมขอดุอานะอัลลอฮุมมาอินนานาอูซุบิกะมินันบารอซีวันจูนูนีวันยูซามีวะมินซายีนอัสกอมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกเราเนี่ยปลอดภัยพ้นภัยจากบาลาเรื่องของโควิดแล้วก็ขอให้พวกเราอัลลอฮุมมาซับบิดนาอัลลอฮ์มาซับบิดกอลบานาอีมานาอัลลอฮ์มาซับบิดกอลบานาอีบานาโออัลลอฮ์ขอให้หัวใจของพวกเราเนี่ยมั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอานะให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆมีอีมานที่มั่นคงเอาสูตรนบีไปใช้โควิดตรงนี้มีอย่าเข้าถ้าเข้าแล้วติดเราจะไปโทษใครไม่ได้เรารับบาปด้วยนะเพราะอะไรรู้แล้วว่าเป็นแต่ยังจะไปอีก
รู้แล้วว่าเป็นอยากจะไปแต่ตรงนี้ผมเชื่อทุกคนดูสิกลัวโควิดไหมกลัวแต่กลัวน้อยเพราะหัวชนกันเลยโน่นวัยรุ่นหัวชนกันเลยนะครับโควิดช่างมันเพราะว่าแก๊งเขารู้ว่าแก๊งเขาไม่เป็นไอ้ที่เขากลัวเนี่ยกลัวโต๊ะครูจะมาเพื่อแพร่เชื้อแต่ตอนนี้ผมเช็คมาแล้วนะผมไม่เป็นอาจารย์สมิธเป็นไหมเป็นไม่เป็นอาจารย์ดุลลออย่าให้รู้นะว่าเป็นนะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ท่านี้นะโควิดก็ต้องกลัวอัลลอฮ์ก็ต้องกลัวแต่กลัวยังไงอย่าให้เสียอีมานอย่าให้เสียศาสนานะครับเดี๋ยวเราก็รอคอยรอนนะครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับให้ความรู้นะครับในเรื่องของกลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะฮะอาจารย์สมิธเนี่ยเกริ่นให้ฟังในเรื่องของการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าประเด็นมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่อาจารย์ยูซุฟได้บอกนะฮะการกลัวโควิดเนี่ยมันก็คือมันเป็นเรื่องที่จะต้องกลัวพี่น้องนะเพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนำมาพบให้เราประสบกับเรานะไม่ว่าจะเป็นบาลอไม่ว่าจะเป็นบททดสอบอะไรก็ตามแต่มันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นส่งให้มาพบกับเราเราจะต้องเจอกับมันแล้วเราก็จะต้องอยู่กับมันอดทนกับมันฝ่าฟันกับมันแต่เราจะอยู่กับมันแบบไหนล่ะอาจารย์ยูซุฟบอกว่าเราสาธารณสุขบอกอย่างงู้นต้องห่างอย่างนี้ต้องใส่หน้ากากห้ามจับมือห้ามมาเราเชื่อฟังหมดเลยและอาจารย์ยูซุฟก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยว่าแต่ท่านนบีบอกว่าให้ล้างมืออย่างเงี้ยเราไม่เอาท่านนบีทำซุนนะไว้ละหมาดซุนัตก่อนและหลังเราไม่เอาสั่งใช้ให้ผู้หญิงคุมหิญาบแต่งตัวให้เรียบร้อยออกจากบ้านเราไม่เอาห้ามนินทาเราไม่เอาแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นในเรื่องดุนยาสาธารณสุขหน่วยงานต่างๆสั่งต้องทำอย่างนี้นะจะขับรถต้องไปสอบใบขับขี่ก่อนเราไปไหมไปรีบเลยอยากจะขับรถต้องไปทำใบขับขี่จะรับสิทธิ์30บาทจะไปรับสิทธิ์คนละครึ่งจะรับสิทธิ์อะไรต่างๆต้องไปลงทะเบียนอย่างนี้นะรีบเลยไปทำแต่พอเป็นซุนนะห์ท่านนบีมีอาจารย์ดูลอสเวย์มาสอนทำอย่างนี้สิเป็นซุนนะห์ท่านนบีนะเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกเมื่อกี้มีการจับมือสลามกันจับมือเดียว2มือยกมือสลามเราไม่เอาฉะนั้นแล้วครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะเราต้องกลับมาทบทวนแล้วแหละอย่างที่อาจารย์บอกกลัวโควิดก็ต้องกลัวแต่เราต้องกลัวอัลเลาะห์ให้มากกว่าการกลัวโควิดเราก็ป้องกันในเบื้องต้นแต่การกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นเลยมันต้องอยู่กับเราตลอดเวลาจะทำอะไรเราก็ต้องนึกถึงคนที่ฝ่าฝืนก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวหรอกแต่เขาแค่ทำตามหลงไปทำตามในสิ่งที่ชัยฏอนนั้นยุแย่เขาเราจะไปตัดสินเขาว่าเขาขาดละหมาดเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกได้เนี่ยไม่ได้ศาสนาบอกเลยอุลามะบอกเลยเราไม่สามารถตัดสินใครได้ว่าคนนี้เป็นชาวนรกนะคนนี้ตกศาสนานะแต่เราคิดได้แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดไม่ทำถ้าทำแบบนี้เราได้แต่เตือนว่าถ้าทำแบบนี้คุณจะตกศาสนานะแต่เราไม่สามารถไปบอกว่าแกตกศาสนาแล้วนะเพราะแกไม่ละหมาดแกทิ้งละหมาดเราพูดไม่ได้นะครับก็ฝากไว้ในช่วงนี้สรุปของอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะครับต่อมานะครับให้พบกับวิทยากรท่านสุดท้ายของในค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่ในช่วงแรกก็คืออาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันมาดูกันซิว่าวันนี้อาจารย์เขาได้เตรียมเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกลัวโควิดแต่ไม่กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้อย่างไรบ้างนะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเลยครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิตะวะกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอ์สมิฮิชัยอ์อุนฟิลอะรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมรฎิตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรซิวัลญุนูนิวัลญุซามวะมินซัยอิลอัสกามاللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عن من سواك واحذر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสลามทักทายพี่น้องที่ได้ให้เกียรตินะครับอยู่ติดตามรับฟังการบรรยายจนกระทั่งถึง
ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมงานของมัสยิดดารุนนะอีมทับช้างผมจำได้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผมเองก็มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องที่นี่แต่ว่าบนโต๊ะนี่ผมมียาแก้ไอนะแล้วก็มีเวนโทลินเป่าระงับอาการหอบหืดขยายหลอดลมมาวันนี้นะครับพยายามจะไม่ให้ไอนะครับพยายามจะไม่ให้ไอก็ขอดุอาให้การให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะหากจะมีอะไรไอมาบ้างก็ต้องขอมาอัฟนะขอมาอัฟด้วยสุขภาพไม่ค่อยดี ไอให้ดูแล้วนะครับหัว ข้อการบรรยายในวันนี้นะครับ มันเป็นเหมือนกับปริศนานิดนิดนะครับที่ถามว่าตกลงแล้วเราจะกลัวโควิดหรือว่าจะกลัวอัลลอฮ์ผมเชื่อนะครับว่าในคำถามข้อนี้พี่น้องรู้คำตอบอยู่แล้วแต่คำตอบตรงนี้นะครับเราก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะอธิบายหรือว่าขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะถ้าเราจะด่วนสรุปว่าเราต้องกลัวอัลลอฮ์ไม่ต้องไปกลัวโควิดมันก็เหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกแล้วครับว่านั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเราบอกว่าเราต้องกลัวโควิดอัลลอฮ์กลัวทีหลังคนละเรื่องกันมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นเราจะต้องบูรณาการพฤติกรรมทางธรรมชาติหรือปกติวิสัยซึ่งที่มีอยู่ในตัวเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างให้เป็นญิบิลละห์เป็นคิลกอเป็นก็เรียกเป็นธรรมชาติวิสัยที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนฉะนั้นเรามีพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกกลัวอันนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในมนุษย์เราความรู้สึกรักชอบพิศวาสพิสมัยกับสิ่งที่มันถูกใจถูกอารมณ์เราเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคิลก็ในฟิตรอห์ความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างให้มีอยู่ในตัวมนุษย์ ฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับที่เป็นผู้ที่ศรัทธาจะต้องมีเทคนิคหรือวิธีการในการที่จะบูรณาการพฤติกรรมทางธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราตัวเนี้ยนะครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอะไรครับเป็นความดีที่จะเกิดขึ้นและไม่ย้อนแย้งกับความศรัทธาเพราะความศรัทธาเนี่ยบางอย่างอธิบายไม่ได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่เหนือประจักษ์แต่พฤติกรรมความรู้สึกทั้งสองอย่างนะครับความรักความชอบหรือความโกรธความกลัวเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่มีเหตุผลมีคำอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความรักความชอบเราสามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้อธิบายเป็นเรื่องปฏิกิริยาเคมีของร่างกายเรื่องของฮอร์โมนก็ได้หรือเราจะอธิบายในลักษณะของความรู้สึกทางนมามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องก็อธิบายได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความกลัวนะครับเราจะสามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้และอธิบายให้เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของนมามธรรมที่มันเป็นจิตสำนึกที่มีอยู่ในตัวเราโดยธรรมชาติก็สามารถที่จะอธิบายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักและสงวนอยู่เสมอก็คือเราในฐานะที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธานะครับสิ่งที่เป็นความกลัวอันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมทางธรรมชาตินะครับเราต้องมีอยู่ในตัวและปฏิเสธไม่ได้นะครับเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ยูซุฟบอกแล้วครับว่าบางครั้งเนี่ยเรากลัวนะครับสิ่งที่เป็นอันตรายกับตัวเราเราลงมาเดินที่หน้าบ้านกลางค่ำกลางคืนเรายังกลัวงูกลัวแมงป่องกลัวตะขาบนะครับเราทำอะไรก็แล้วแต่เราก็กลัวความรู้สึกกลัวแบบนี้เป็นความกลัวที่เกิดขึ้นโดยพฤติกรรมของร่างกายที่มันเป็นเคมีที่มีอยู่ในร่างกายที่ถูกกระตุ้นนะครับฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราจะไม่เอาความกลัวที่มีอยู่ตัวเนี้ยที่มันเป็นธรรมชาติเป็นนะครับไปหักล้างหรือว่าไปบ่อนทำลายสิ่งที่เป็นความกลัวที่อยู่อีกในบริบทหนึ่งนั่นก็คือความกลัวที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์นะครับแล้วก็คำอธิบายในลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่ในยุคสมัยของพวกเราแม้กระทั่งเหตุการณ์เดียวกันกับที่ท่านอาจารย์ยูซุฟนะครับท่านได้เล่าให้พี่น้องฟังในรัชสมัยหรือสมัยปกครองของท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรต้องการที่จะไปตรวจราชการนะครับที่แคว้นชามท่านคอลีฟะอุมัรในฐานะเป็นองค์คอลีฟะเป็นประมุขสูงสุดนะครับซึ่งในสมัยปกครองนะ
รัชธานีนะอยู่ที่มะดีนะห์แต่ว่าหัวเมืองสำคัญอยู่ที่ไบตุลมักดิสที่ดามัสกัสนะครับท่านคอลีฟะอุมัรก็เป็นผู้นำขบวนนะครับพร้อมกับผู้ติดตามเดินทางไปที่ชามเพื่อที่จะไปว่าราชการที่โน่นตรวจราชการในระหว่างทางที่คณะของท่านคอลีฟะอุมัรเนี่ยนะครับเดินทางไปถึงที่ซารอกหรือซารุกก็ปรากฏว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะ ออกมาแจ้งข่าวกับท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านคอลีฟะอุมัรอย่าพึ่งบูมบามเข้าไปที่เมืองชามนะตอนนี้ที่อัมวาสนะมีตออูนระบาดโรคอหิวากำลังระบาดหนักเลยโรคหานะครับซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนเนี่ยตายเป็นเบือเลยซึ่งท่านคอลีฟะอุมัรก็รู้และศรัทธาว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณเตือนจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านี่คือช่วงใกล้อาคิริซซะมานที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากสิ้นยุคของท่านไปแล้วใกล้อาคิริซซะมานการอวสานของโลกเมื่อไหร่เนี่ยจะมีมูตานมูตานแปลว่าตายล้มตายกันเป็นเบือเหมือนอะไรเหมือนใบไม้ร่วงท่านคอลีฟะอุมัรท่านก็ไม่บุ่มบามครับตั้งสตินี่คือคนที่ศรัทธานะมีศรัทธาก็จะตั้งสติไม่บุ่มบามพอตั้งสติเสร็จแล้วท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรียกปรึกษาพวกหลายไปเชิญชาวมุฮาจิรินมาเชิญชาวมุฮาจิรินมาปรึกษาชาวมุฮาจิรินก็อภิปรายนะครับเรียกว่าแสดงความคิดเห็นแนะนำท่านคอลีฟะอุมัรมีทั้งสองแนวทางเลยก็คือแนะนำว่าในเมื่อเรามาธุระเราคิดเรามาจะทำงานใหญ่เราจะทิ้งธุระของเรากลับมาดีนะไม่ได้ต้องทำงานทำธุระให้เสร็จน่าจะเข้าไปที่ชามที่ชามถึงแม้ว่าที่อัมวาสเนี่ยระหว่างทางเนี่ยจะมีตออูนมีอหิวาระบาดก็ตามตะวักกันก่อนกลัวอัลเลาะห์มันจะไปกลัวมันอัมวาสนี่ซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งคิดแบบนี้เหมือนที่อาจารย์ยูซุฟว่าใช่ไหมครับซอฮาบะห์ท่านอบูอุบัยดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาถึงนี่แล้วจะกลับทำไมนะครับแย้งท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุชาวมุฮาจิรินชาวอันซอรอีกส่วนหนึ่งบอกไม่ได้อย่ากลับไม่ใช่ไหมอย่าเข้าไปเพราะตอนนี้คณะของท่านที่ท่านมาเนี่ยพาซอฮาบะห์อาวุโสมาทั้งหมดเลยแก่ๆก็มีที่ไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟบอกคนที่มีโรคประจำตัวเห็นไหมที่สาธารณสุขก็เตือนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะอย่าเข้าไปเสี่ยงนี่ท่านคอลีฟะห์อุมัรท่านมีฟิกท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าแยกย้ายกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันตัดสินเองพรุ่งนี้ท่านตัดสินว่าจะเอายังไงปรากฏว่าระหว่างที่ท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุยังชั่งใจอยู่เพราะมีคนที่ทั้งเสนอให้เข้าและมีเสนอไม่ให้เข้าให้กลับด่วนเลยนะครับก็ซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเหตุผลมีคำอธิบายทั้งสองเลยฝ่ายที่แนะนำว่าให้เข้าก็มีเหตุผลใช่ไหมครับมีเหตุผลฝ่ายที่ไม่ให้เข้าเขาก็มีเหตุผลและมีหลักฐานที่เป็นคำสอนจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างน้อยๆ 3-4 บทที่เป็นหลักฐานปรามนะปรามว่าอย่าเข้าบุ่มบามเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นอะไรเค้าประสบเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรียกซอฮาบะห์มาปรึกษาอ้าวเนี่ยต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างว่าต่างคนต่างเข้าใจไปคนละอย่าง2 อย่างกันเนี่ยสรุปแล้วนะใครเคยได้ยินคำสอนอะไรจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างซอฮาบะห์บางคนบอกว่าอ้อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสั่งเอาไว้นะครับในเมื่ออิซาซะมิอะตุมบิอัรฎินในเมื่อพวกหลายทราบข่าวว่าในพื้นที่1พื้นที่ใดเขต1เขตใดมีตออูนมีโรคระบาดกำลังระบาดอยู่นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีโรคระบาดกำลังระบาดอยู่และในเมื่อพวกทั้งหลายอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคกำลังระบาดอยู่ก็อย่าออกจากพื้นที่ก็อย่าออกจากพื้นที่เป็นพาหะนำเอาเชื้อที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยออกมาระบาดออกมากระจายติดคนภายนอกโอ้คอลีฟะห์อุมัรบอกอ๋อนี่รอซูลสั่งไว้ใช่ไหมใช่นะครับบางคนบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเอาไว้ฟิรมินัลมัจซูมิฟิรอรอกะมินัลอัสัดหรือกะมาตะฟิรุมีนั่นอัสัดฮะดีษทั้งหมดเนี่ยอยู่ในบันทึกของซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมด้วยสายรายงานที่ถูกต้องฮะดีษเกรด A ทั้งหมดเลยพอซอฮาบะห์รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งและกำชับไว้แบบนี้ท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุตัดสินใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะขึ้นหลังอูฐกลับมาดีนะห์ทันทีเลยคืนนี้พักก่อนเพราะยังเดินทางกลางคืนไม่เหมาะสมแต่พอตอนเช้าท่านคอลีฟะห์อุมัร
ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับนครมะดีนะยังไม่ทันขึ้นหลังอูฐเลยครับท่านอบูอุบัยดะใครแต่ใครหลายคนที่เป็นแม่ทัพนะเป็นผู้ดูแลที่ดามัสกัสที่ซีเรียนะครับที่ชามออกมาขวางท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องฟังนะท่านอบูอุบัยดะอิบนุจัรรอห์นะครับท่านพูดยังไงท่านอบูอุบัยดะอิบนุจัรรอห์บอกว่าอะฟิรอรอนมินกอดาริลลาตกลงคอลีฟะอุมัรท่านจะกล้าหนีจากกอดอกอดัดของอัลลอฮ์หรืออ๋อนี่ท่านไม่คิดจะตะวักกันกับอัลลอฮ์เลยนะนี่คือมุมมองความเข้าใจของท่านคอลีฟะท่านอบูบัยดะอิบนุลจัรรอห์ที่แย้งท่านคอลีฟะอุมัรว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านมาถึงตรงนี้แล้วท่านจะตัดสินใจกลับมาดีนะในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนั่นเหมือนกับท่านเนี่ยกลัวโรคใช่มั้ยไม่ไว้ใจอัลลอฮ์หรือไม่ไว้ใจอัลลอฮ์เพราะถ้าท่านไว้ใจอัลลอฮ์ท่านต้องอะไรตะวักกันกับอัลลอฮ์ท่านต้องตะวักกันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์คุ้มครองท่านเองแหละท่านกลัวอัลลอฮ์เนี่ยแต่นี่แสดงว่ากลัวอะไรกลัวโรคมากกว่าหรือเปล่าแต่ท่านอบูอุบัยดะห์ก็ไม่ได้ว่ากระโชกโขกหักตวาดอะไรนะแต่เป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจของท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุลจัรรอห์ในสถานการณ์นี้ซึ่งอิสติฮาดของซอฮาบะห์เองก็มีโอกาสที่จะถูกมีโอกาสที่จะผิดแล้วก็ขาดเคลื่อนใช่ไหมครับท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ตอบกับท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุลจัรรอห์อบูอุบัยดะห์อิบนุลจัรรอห์ลาวกอลากอยรูกะอบูอุบัยดะห์ฉันไม่นึกนะคำพูดแบบนี้น่าจะเป็นคนอื่นที่พูดไม่ใช่จะพูดเจ้าคิดยังไงนะคิดแล้วว่าฉันเนี่ยจะอะไรไม่กลัวอัลลอฮ์กลัวโรคมากกว่าคนอย่างฉันเนี่ยแหละกลัวโรคไม่ใช่แต่ฉันกำลังจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ฉันได้ยินมาจากซอฮาบะห์มุฮาจิรีนและอันซอรที่แนะนำให้ทำไม่ใช่ที่ฉันกลับนี่เพราะกลัวโรคระบาดแต่ฉันต้องการปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์จากชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรได้แนะนำให้ปฏิบัติท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านก็ให้คำโอวาทนะเป็นการ ชี้แจงว่าฟิรอรอนมินกอดาริลลาอีละมินกอดารินอีละกอดารอบูไบดะจริงๆแล้วนะฉันเนี่ยถ้าจะเรียกว่าหนีก็ใช่แต่หนีจากกอดารที่อันตรายไปสู่กอดารของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่ปลอดภัยและสวัสดิภาพพี่น้องฟังคำตอบคำชี้แจงของท่านคอลีฟะอุมัรและอุ่นใจไหมครับตกลงแล้วกลัวโควิดก็อะไรก็คือกอดารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วที่เราหนีไปสู่รายที่กลับไปที่มาดีนะ ไปสู่ดินแดนที่มีสวัสดิภาพที่ปลอดภัยไม่มีการระบาดก็เป็นกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นที่อาจารย์ยูซุฟเนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะครับในเมื่อเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเป็นกอดอกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องกู้ทำอย่างไรที่เราจะบูรณาการนะครับกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ต่อหน้าและเผชิญกับมันนะครับอย่างคนที่มีอีมานอย่างคนที่มีอีมานเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะกลัวหรือการที่เราจะมีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ หลักการศาสนาจะไม่ย้อนแย้งนะครับหรือจะสอดรับไปกับสิ่งที่เป็นฟิตรอห์เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอิสลามจะไม่บังคับขืนใจในสิ่งที่มันผิดปกติไปจากฟิตรอห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สอดคล้องและไม่ผิดเพี้ยนไปจากปกติวิสัยที่มนุษย์ต้องมีใช่ไหมครับ ถามว่ามนุษย์กลัวไหมกลัวการกลัวที่มีอยู่ในปกติวิสัยของมนุษย์อันนี้นักวิชาการเขาบอกว่ามันคือข้อฟุนตอบีไอยุนมูบาฮุนเป็นความกลัวที่เป็นธรรมชาติวิสัยและเป็นสิ่งที่หลักการศาสนาถือเป็นเรื่องมูบาศาสนาไม่ได้เข้ามาแทรกแซงห้ามกลัวย่ำข้ามกลัวนอกจากสิ่งนั้นไปย้อนแย้งและเป็นปรปักษ์กับอะกีดะเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกกลัวแล้วทำให้อะกีดะเราสั่นคลอนเสียเสถียรภาพกลัวแบบเนี้ยหลักการศาสนาห้ามถึงแม้จะเป็นธรรมชาติก็ตามเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติจะไม่แย้งกับเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมุติเนี่ยสมมุติเรามางานที่นี่เค้าเรียกอะไรนั่นเนี่ยทับช้างมาดารุนนะอีมนาฬิกาหายโทรศัพท์หายของหายก็แล้วแต่ผมสงสัยอาจารย์มุบารอกสงสัยอาจารย์มุบารอกนะสงสัยอาจารย์มุบารอกผมก็
เรียกอาจารย์มุบารอกมาสอบอาจารย์มุบารอกก็ปฏิเสธผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เอาแต่ที่ไหนได้นาฬิกาอะไรล่ะโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเต็มเลยอาจารย์มุบารอกไม่ให้ความร่วมมือปฏิเสธทำยังไงอ่ะสิ่งที่อยู่ในสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ก็คือความกลัวเราก็ต้องเอาความกลัวที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยมาง้างปากให้พูดให้ได้ ใช่ไหมครับเราใช้วิธีแบบนี้มุบารอกผมส่งกุรอานให้เล่มนึงมุบารอกสาบานกับอัลเลาะห์สิว่ามุบารอกไม่ได้เอามุบารอกหยิบกุรอานทั้งเล่มเลยวัลลอฮีผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้เอากล้าสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงกล้าสาบานเรากลัวไงกลัวอะไรกลัวโดนจับได้ว่าเป็นคนเอาโทรศัพท์เอานาฬิกาของคนอื่นเข้าไปเลยกล้าสาบานเท็จทำไมถึงกล้าล่ะเพราะกลัวไงเหตุผลเดียวกันก็คือกลัวว่าจะโดนจับได้เดี๋ยวต้องรับผิดชอบเสียชื่อเสียเสียงเลยกล้าสาบานเท็จกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสัญชาตญาณที่มีอยู่ทำให้ต้องกล้าสาบานเท็จกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความกลัวตรงนี้มันมาย้อนแย้งและเป็นปรปักษ์กับการศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับสาบานเท็จกันเหรอผมไม่เชื่อเพราะผมดูในกล้องวงจรปิดและของมัสยิดแล้วมุบารอกเป็นคนเอานาฬิกาเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าแล้ววิ่งเข้าบ้านไปก่อนเห็นนี่มีพยานหลักฐานนี่มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมุบารอกเอางี้มั้ยไปตะเกียกับครูไปตะเกียกับครูไปไหมบารอกอาจารย์ให้ผมไปทางไปสาบานที่ตะเกียโอ้ถ้าไปตะเกียผมไม่ไปอ่ะถ้าไปตะเกียผมไม่ไปทำไมอ่ะเดี๋ยวตะเกียหักคอเอาตะเกียจะหักคอนี่ครับโทรศัพท์นี่ครับแหวนนาฬิกาเอามาคืนหมดเลยทำไมถึงยอมรับสารภาพทำไมถึงยอมรับสารภาพเพราะกลัวตะเกียหักคอทำไมกลัวอัลลอฮ์ตกลงและความกลัวที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในพฤติกรรมที่เป็นอะไรเป็นฟิตรอที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยแต่เราเอาความกลัวที่เป็นฟิตรอเนี่ยมาใช้ผิดอย่างผิดประเภทผิดอะไรผิดสถานการณ์ใช่ไหมครับฉะนั้นหลักการจึงห้ามไม่ให้กลัวแบบนี้อ้าวเดินไปจะไปเหยียบอะไรเหยียบงูเหยียบตะขาบตะแมงป่องอะไรกลัวไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอ้าวอย่างกลัวผีกลัวได้ไหมกลัวไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันย้อนแย้งและเป็นปรปักษ์กับความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องของอัลอิสลามฉะนั้นถามว่าระหว่างกลัวโควิดเนี่ยต้องกลัวแต่เป็นกลัวแบบเป็นอะไรกลัวหมู่บ้านกลัวที่เป็นตบีอี้กลัวโดยธรรมชาติปกติวิสัยใช่ไหมครับเรากลัวลำบากเรากลัวร้อนเรากลัวหนาวกลัวอะไรก็แล้วแต่กลัวไปเลยไม่มีปัญหาแต่อย่าให้ความกลัวตรงเนี้ยนะทำให้ศาสนาของเราสั่นคลอนหรือขาดเสถียรภาพไปอาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างเห็นชัดมากเลยนะครับสาธารณสุขบอกอะไรนี่ซ้ำอันวะตออตันเลยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติไว้ที่มัสยิดเลยห้ามละเมิดห้ามฝ่าฝืนห้ามละเมิดนะองค์กรอนามัยโลกเสนออะไรมาทำโดยเคร่งครัดทั้งหมดเลยแต่ระเบียบวินัยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีทำเอาไว้รักษาเอาไว้เยี่ยงชีวิตของท่านเราละหลวมเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดมาทั้งชีวิตเคยมีเหตุการณ์ไหนบ้างครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนห่างผมไม่ปฏิเสธนะเหตุผลทางการแพทย์เหตุผลทางอะไรทางสาธารณสุขเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยเอามาเป็นหลักการศาสนาได้อัลอะฮกามุตะดูรุมาลิลละฮุกุมศาสนามันจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมด้วยคำอธิบายที่ต้องหลักการศาสนายอมรับด้วยมันมีอิลลามีคำอธิบายฮุกุมเปลี่ยนได้แต่อย่าเปลี่ยนจนกระทั่งมันไม่เหลือฮุกุมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะอิสลามให้แนวทางให้วิธีการที่จะเป็นระเบียบปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์เนี่ยที่อาจารย์ยูซุฟอธิบายเนี่ยให้รายละเอียดไว้ครบหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเราไปโลกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเอาของเราเนี่ยขึ้นไปเขียนใส่ป้ายแขวนติดไว้หน้าสุราให้ทำแบบของอันนี้ใหม่ของนบีเอาไปเก็บไว้ก่อนของนบีแก้ปัญหาไม่ได้นี่กลัวใครอ่ะเกรงใจใครของนบีอย่ามาพูดของนบีพูดแล้วทะเลาะกันเห็นไหมครับเรากลัวว่ากลัวว่าพูดของนบีเราเอาซุนนะของนบีปฏิบัติแล้วจะมีปัญหาแต่หารู้ไหมว่าซุนนะของนบีน่ะคือแก้ปัญหาอันนี้ผมไม่ได้ว่าซาอุดีไม่ได้ว่าอะไรนะพี่น้องลองดูสิไอ้ประเทศที่มันอะไรมัน
มันแคร์เรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานฮะมันรณรงค์ประท้วงเขาออกระเบียบฮะให้อะไรให้ใส่แมสใส่หน้ากากมันบอกสิทธิเสรีพื้นฐานบังคับไม่ได้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องใส่มันเรียกร้องไปมันติดไหมติดเขาสั่งอะไรล็อกดาวน์อ่ะอย่าเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่มันก็ไปฝ่าฝืนครับซึ่งตรงเนี้ยมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นสุนนะ ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับลายูริดุมุมริดุนอะลามุซฮินนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้หมดเลยแต่เราไม่เอาของรอซูลซาอุดีเองน่ะได้บทเรียนตามอเมริกาตามยุโรปประเทศไทยเราที่ได้รับคำชมในช่วงแรกในระลอกแรกประเทศไทยเราได้รับคำชมจากทั่วโลกเลยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการระบาดได้ดีที่สุดในระลอกแรกซาอุดีไม่เอาซาอุดีเต็มที่ทำแบบยุโรปเลยในที่สุดซาอุดีมียอดผู้ติดเชื้อเยอะแยะเลยเราตอนเนี้ยนะห่วงเศรษฐกิจห่วงการท่องเที่ยวห่วงนู่นห่วงนี่ใช่ไหมครับก็จะไปทำแบบประเทศที่เขาเสรีเปิดเสรีเราก็จะกลับมาระลอกที่4ที่5ใหม่ฉะนั้นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้เวลาละหมาดนะให้ยืนให้ชิดจะในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ยืนชิดอย่างเดียวเลย เพียงแต่อุลามะเข้ามาขีลาฟกันเท่านั้นแหละยืนชิดเนี่ยฮุกมเป็นซุนนะหรือฮุกมเป็นวาญิบทัศนะของญุมฮูรบอกเป็นซุนนะทัศนะของอะฮ์ลุลหะดีษบางส่วนบอกเป็นวาญิบแต่ทุกฝ่ายก็ต้องบอกให้ยืนชิดเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละตอนนี้พอมันมีช่องว่าการยืนชิดเป็นสุนัตมันก็เลยบอกในเมื่อเรามันไม่มันเป็นสุนัตไม่ต้องยืนชิดก็ได้ก็แค่สุนัตก็ตกลงและแก้อะไรอ่ะแก้ช่องว่างที่เขาเป็นข้ออนุโลมและการศาสนาให้มันขยายผลขยาย เรื่องให้มากขึ้นเพื่อเป็นช่องอะไรให้เอาข้อหลักการทางอะไรทางสาธารณสุขมาทำให้ได้นี่คือวิธีของเขา อาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างดีมากเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาซอลาตะลิจาริลมัสยิดอิลลาฟิลมัสยิดถ้าคนอยู่ใกล้มัสยิดต้องมาละหมาดอะไรครับมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดไม่อนุญาตให้ขาดญะมาอะห์ตะคอลลุฟไม่ได้คนตะคอลลุฟขาดญะมาอะห์พลาดญะมาอะห์โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครดูเถอะวันนึงถ้าฉันว่างเมื่อไหร่ฉันจะขอแรงคนอื่นไปนำละหมาดแทนแล้วฉันจะไปอะไรฮะไปขนฟืนมาเผาบ้านมันให้ราบเป็นหน้ากองเนี่ยมันจะได้ไปอยู่สุเหร่ามันไม่ต้องอยู่บ้านแต่รอซูลไม่ทำรอซูลทำไหมรอซูลไม่เผาบ้านเดี๋ยวอาจารย์สมิธกูล้อบอกนบีจะเผาบ้านฉันศาสนูละหมาดน้อยๆเผาให้หมดศาสนูละหมาดเยอะนะอันซอริสุนนะละหมาดเยอะรอซูลล้อบอกว่าถ้าอยู่ใกล้มัสยิดต้องไปละหมาดที่มัสยิดอย่างเดียวอิลลามินอุซรินนอกเสียจากคนที่จะไม่ไปต้องมีเหตุผลมีคำอธิบายได้ทำไมถึงไม่ไปมัสยิดทำไมถึงละหมาดที่บ้านซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลครับวะมันอุซรุเหตุผลที่เราจะพอจะไม่ต้องไปมัสยิดได้นะมีอะไรบ้างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลคอฟฟุกลัวไงตอนนี้คำว่ากลัวในอุลามะในชุรอฮุลฮะดีษก็ไปอธิบายในหลายๆด้านกลัวส่วนหนึ่งอธิบายเป็นสงครามภาวะสงครามเหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟอธิบายหรือกลัวที่เป็นกลัวแบบเรื่องปกติทั่วๆไปกลัวงูกลัวเงี้ยวเขี้ยวขออะไรก็แล้วแต่กลัวเสือกลัวหมาป่ากลัวอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างทางกลัวโจรกลัวขโมยมันมาดักปล้นจี้ชิงไม่ต้องไปได้ไม่มีปัญหาเจ็บป่วยไม่ต้องไปรอซูลบอกนี่เจ็บป่วยแล้วเป็นโควิดไปไหมก็ไม่ไปหรือกลัวว่าจะเป็นก็ไม่ต้องไปไม่ใช่ไปเป็นกลับมาแล้วถึงจะมาบอกว่าฉันไม่ไปแล้วเพราะฉันเป็นแล้วมันต้องไม่ไปตั้งแต่ยังไม่เป็นไม่ใช่ไปให้เป็นแล้วถึงจะบอกว่าไม่ไปมัสยิดคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราทำก่อนที่จะเป็นจริงนะครับไม่ใช่ลุยกันไปก่อนพอไปติดออกมาแล้วแล้วก็ค่อยมาอะไรค่อยมาอยู่บ้านต้องป้องกันด้วยวิธีของรอซูลไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่พาเชื้อออกมาสู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อรอซูลสั่งให้ทำตั้งแต่ก่อนมีก่อนเป็นดังนั้นในคำอธิบายหนึ่งนะแม้กระทั่งในภาวะสงครามที่อาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างนี่ชัดเจนมากเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในขณะละหมาดญะมาอะห์ท่ามกลางภาวะสงครามที่ศัตรูเนี่ยนะครับมันจ้องที่จะ
รุกคืบเรามาโดยตลอดมันจะยิงอาวุธนะครับโจมตีเราเมื่อใดก็ได้ไว้ใจไม่ได้ยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าโควิดนี่แหละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังละหมาดพร้อมกับบรรดาซอฮาบะเป็นญะมาอะห์ละหมาดพร้อมกับซอฮาบะเป็นญะมาอะห์แล้วยืนห่างหรือยืนชิดล่ะยืนชิดกันเป็นปึกเลยแต่ลักษณะวิธีเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกแล้วครับคนนี้รูกัวคนนี้ยังยืนอยู่นะคนนี้ลงไปทําละกาดนี้คนนี้ค่อยเสร็จแล้วค่อยทําต่อนะรอซูลให้ทางออกวิธีในการจัดการทั้งหมดเลยรอซูลมีบอกมั้ยเอ็งไปแอบไว้ตรงนู้นคนนึงนะเอ็งไปแอบละหมาดตรงนี้คนนึงนะอย่ายืนชิดกันนะอะไรน่ากลัวกับกันในภาวะสงครามกับแกเนี่ยแค่ได้ข่าวว่าโรคมันมาอยู่แถวๆคลองสำวาแต่แถวนี้อะไรนะบางกะปิยังไม่ได้มาบ้านเราเลยแหละเล่นเล่นคนละทิศกันแล้วฉะนั้นพี่น้องแยกให้ออกนะในสถานการณ์ไหนที่มันเป็นกลัวแบบธรรมชาติที่ไม่ย้อนแย้งกับคำสั่งในหลักการของศาสนาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอันนี้เป็นอะไรเป็นความร่วมมือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของเราที่มีต่อตัวเราเองก็บอกให้ใส่หน้ากากอนามัยเราก็เชื่อก็บอกให้เว้นระยะในวิถีชีวิตของเรานิวนอร์มอลตอนนี้เราก็ต้องนิวนอร์มอลกับเขาแต่อย่าเอานิวนอร์มอลมาแก้หลักการของศาสนาถ้าถึงขั้นอุกอาจถึงขั้นกล้าเอานิวนอร์มอลมาแก้หลักการศาสนานี่อุกอาจมากเลยใช่ไหมครับผมเห็นภาพชัดเจนอาจารย์ยูซุฟบอกเราซูนไม่เคยบอกสักคนไปเองไปตรงนั้น3คนแล้วไปแอบละหมาดนะอย่าอยู่ชิดกันนะเดี๋ยวคนมันจับได้เดี๋ยวคนมันยิงมันเป็นเป้าเปล่าเราซูนสั่งให้ยืนประจันบานต่อหน้าเขาไปเลยอ้าวถ้าทำไม่ได้คนมาแล้วมันติดเชื้อมันติดโรคมีโรคระบาดอยู่บ้านเหมือนที่เราซูนแนะนำตกลงแล้วทำทุกอย่างจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้เป็นไปตามที่เราซูนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำดีที่สุดเลยนั้นผมเชื่อเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกกับพี่น้องแล้วครับว่าเราไว้ใจพี่น้องทุกท่านไม่มีใครหรอกครับกลัวโควิดจนกระทั่งไม่กลัวหรอกแต่ในเวลาเดียวกันนะครับ การกลัวโควิดเนี่ยมันก็ต้องให้เป็นไปตามมาตรการที่หลักการศาสนาเห็นชอบด้วยไม่ใช่เฉพาะสาธารณสุของค์กรอนามัยโลกเห็นชอบอย่างเดียวต้องให้หลักการศาสนาเห็นชอบบางข้อบางอย่างหลักการศาสนาไม่เห็นชอบนั่นที่อาจารย์ยูซุฟยกตัวอย่างคนซาอุดีนะครับไอ้แรกมันจับมือมันมูอานะกอกันมูซอฟากันจับมือสวมกอดกัน พร้อมมามันใช้วิธีเอาเท้าเตะกันเห็นไหมเหวี่ยงขาขวาชนเตะกันจากมือเปลี่ยนไปเป็นเท้าใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำอย่างนั้นแล้วถูกแล้วมันไม่ถูกเราไม่ใช่ยูซุฟบอกนะมันไม่ใช่วิธีทักทายตามหลักการของศาสนาในเมื่อสลามด้วยการสัมผัสมือไม่ได้ก็สลามด้วยวาจานะครับนี่ไปอะไรปรับนะก็แก้ในวิธีสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเราจะได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้แต่เราเข้ากับศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้ดังนั้นให้พี่น้องใช้วิจารณญาณให้มากเลยนะครับว่าความกลัวที่มันเป็นฟิตรอเป็นจีบินละเป็นธรรมชาติวิสัยที่ไม่เป็นปรปักษ์และย้อนแย้งกับหลักการของศาสนากลัวไปได้แต่อย่าเกินงามนะแต่อย่าเกินงามกลัวอัลลอฮ์เนี่ยต้องกลัวให้ที่สุดกลัวที่สุดเลยไม่กลัวก็ต้องกลัวจนได้เหมือนกับที่รักก็เหมือนกันรักอัลลอฮ์นะครับรักอะไรที่เป็นธรรมชาติรักไปได้เลย นะครับรักลูกรักเต่ารักครอบครัวรักหน้าที่การงานรักบ้านรักชอบรักไปได้อันนี้เป็นฟิตรอแต่อย่าให้ความรักของเราเนี่ยมันกลายเป็นความพิศวาสพิสมัยจนกระทั่งเราไปหลงสิ่งต่างๆแล้วนั้นจนกระทั่งลืมที่จะรักใครรักอัลลอฮ์กลัวก็เหมือนกันเราอย่ากลัวลนลานจนกระทั่งลืมที่จะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแบ่งประเภทของความกลัวให้ได้กลัวแบบไหนที่เป็นปกติวิสัยธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์กลัวแค่พองามที่เป็นธรรมชาติเท่านั้นส่วนกลัวอัลลอฮ์ต้องกลัวให้เป็นอิบาดะห์ท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่งคุยกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้แหละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตาอะกูนอะฮับบะอิไลฮิมินวาลิดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาซิอัจมาอินต่อไปนี้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังจะอีหม่านไม่สมบูรณ์และถูกต้องจนกว่าเขาจะยอมให้ฉันเนี่ยนะครับเป็นที่รักเป็นที่พิศวาสพิสมัยกับเขามากกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นลูกเต้าเทือกเถาเหล่ากอและก็แล้วแต่มนุษย์ทั้งโลกเลยต้องรักให้น้อยกว่าฉันรักฉันก่อนเพื่อนเลยท่านกอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ยกมือบอกรอซูลเลยท่านรอซูลครับอันตะละอะฮับบุอิไลยะมินกุลลิชัยอินอิลลานัฟซีรอซูลครับผมขอยืนยันต่อหน้าท่านต่อไปนี้เลยท่านคือผู้ที่ฉันจะต้องรักให้มากที่สุดมากกว่าทุกสิ่งขอยกเว้นตัวผมไว้คนนึงนะผมอดรักตัวเองมากกว่าไม่ได้รอซูลบอกละอุมัรละวัลลอฮิยาอุมัรขอสาบานต่ออัลเลาะห์
แบบนี้ก็ไม่ได้รักตัวเองมากกว่าท่านจะต้องรักฉันมากกว่ารักสิ่งอื่นอ้าวท่านจะรักสิ่งอื่นรักไปเลยว่าคนขิดแค่ไหนก็เลยรักไปแต่รักต้องรักอะไรรักอิบาดะห์รักอัลเลาะห์รักรอซูลต้องมากกว่ากลัวตรงนี้ก็เหมือนกันกลัวธรรมชาติวิสัยอุมัตจะกลัวอะไรกลัวไปเลยนะพี่น้องจะกลัวอะไรกลัวไปเลยที่มันเป็นปกติแบบนี้กลัวได้แต่อย่าให้ความกลัวตรงนี้มันล้ำเส้นล้ำหน้าเกินหน้าใครอ่ะเกินหน้าที่จะกลัวอัลเลาะห์เกินหน้าที่จะกลัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเรามีแบบนี้2อย่างเนี่ยมันจะบาลานซ์กันไปหมดเลยวิถีชีวิตของเราธรรมชาติของเราปกติวิสัยของเราและอากีดะห์ของเรามันก็จะไม่แปลงไม่เพี้ยนนะก็ฝากเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับครับก็อาจารย์ก็รออาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับก็เป็นการพูดนะครับที่การให้ความรู้ที่ผมว่าไม่แทบจะไม่ต้องสรุปอะไรเลยหรือเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับวันนี้เราผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างมากแล้วก็ในหัวข้อที่บอกว่ากลัวโควิดไม่กลัวลอสุบฮานะฮูตาลารวมถึงที่อาจารย์อับดุลลอฮ์พูดไปเมื่อกี้ในเรื่องของความกลัวที่เป็นตอบีอีก็คือความกลัวขั้นพื้นฐานนะกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุกลัวมันจะเกิดอันตรายกลัวต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่อนุญาตแต่ถ้าเกิดกลัวอะไรที่มันเป็นเข้าข่ายชิริกเข้าข่ายความเชื่อต่างๆเราเนี่ยมันไม่ได้ดูจากประวัติศาสตร์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีไม่ได้สอนไม่ได้เผยแผ่ไม่ได้ดะวะเรียกร้องในเรื่องของอิบาดะห์ก่อนแต่ท่านนั้นสอนให้ตักวาแล้วก็ยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเป็นเวลา10กว่าปีเป็นเวลา10ปีนะใช้เวลาเรียกร้องอยู่อย่างเงี้ยให้มีศรัทธาให้กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยก่อนเป็นอย่างแรกดังนั้นแล้วอย่างที่ผมก็เคยคุตุบะห์ที่นี่เป็นประจํานะเราทําอิบาดะห์เท่าไหร่เราบริจาคเท่าไหร่เราแต่งตัวดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะไม่มีความกลัวต่ออัลเลาะห์เป็นขั้นพื้นฐานของผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยอิบาดะห์เราก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีผลเหมือนกับปลูกต้นมะม่วงแต่ไม่ได้ให้ปุ๋ยดีขนาดไหนไม่รดน้ำมันก็ไม่ออกลูกให้เราฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องของความกลัวเนี่ยมันเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ศรัทธานะครับเดี๋ยวเนี่ยก็มัน 4:00 นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์สมิธนะครับได้สรุปในช่วงท้ายคนละนิดคนละหน่อยนะฮะเดี๋ยวเชิญอาจารย์สมิธเลยครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับในช่วงแรกผมได้มีโอกาสอธิบายให้พี่น้องฟังว่าในเรื่องของความกลัวที่เกี่ยวพันกับอัลเลาะห์ตะอาลาและสิ่งที่พี่น้องจะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติผมถึงบอกกับพี่น้องว่าลำพังเราบอกเรากลัวอัลเลาะห์น่ะซัยยิดุลอิสติฆฟารอ่านไม่ได้ว่าไงว่ายังไงอ้อดูอานบีด้วยว่ายังไงผมก็ไม่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ลองเอาไปพิจารณานะเราบอกว่าเรากลัวอัลลอฮ์อายุเรานะ560ปีแล้วนะแต่ถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องดูอาที่ถูกว่าเรียกว่าซัยยิดุลอิสติฆฟารอ่านไม่ได้พี่น้องกลัวอัลลอฮ์ภาษาอะไรเอาผมขอแรงนิดนึงกลัวอัลลอฮ์ภาษาอะไรพี่น้องกลัวโควิดใช่มั้ยไปฉีดวัคซีนกันมายังน่ากลัวโควิดไปฉีดวัคซีนกันมาแล้วแล้วไม่ใช่ฉีดธรรมดารู้ละเอียดจนกระทั่งแอสตราเซเนกาซิโนวิคโซโนฟาร์มโมเดอร์นารู้ละเอียดเลยผมถามหน่อยพี่น้องจะตอบยังไงว่าเวลาเราบอกเรากลัวโควิดรู้ชื่อโควิดละเอียดยิบแต่เวลาบอกเรายืนยันว่าเรากลัวอัลเลาะห์ท่องดุอาอ์ซัยยิดุลอิสติฆฟาร์ไม่ได้นะพี่น้องเอาลองว่าให้ผมฟังสิผมไม่รู้นะว่าผมพูดออกนอกประเด็นไปไกลขอมาอัพด้วยขอมาอัพเลยนะผมอยากจะบอกพี่น้องด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ผมตั้งใจเตรียมมาเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องด้วยกับความสามารถที่ผมมีเนี่ยผมนึกอยู่อย่างผมเนี่ยแหละฟังมีโอกาสได้ฟังครูแอร์พูดอย่างนึงตกลงเนี่ยเราสอนคนเนี่ยให้คนเนี่ยได้ฉลาดไม่ใช่สอนคนแล้วเราฉลาดอยู่คนเดียวเมื่อเราเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์เอายานั้นน่ะมาให้แม้ว่ายาเราจะเป็นเพียงแค่ยาพาราก็ตามแต่หน้าที่เราเนี่ยมันมียาพาราดีที่สุดแล้ว
ผมจึงถามพี่น้องตลอดว่าท่านท่องได้ไหมไซยิดุนอิสติฟาร์นะรู้ไหมเราบอกมาตลอดอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ต้องใช้มุคลิสใช้บริสุทธิ์ใจพี่น้องบอกผมสิล่ะถ้าพี่น้องยกมือให้ผมฟังตั้งแต่ทีแรกผมจะได้ยกเลิกไอ้เรื่องที่พี่น้องจะต้องรู้ว่าเวลาอิบาดะห์ใช้มุคลิสจะทำแบบไหนผมเตรียมเอาไว้เนี่ยพี่น้องพี่น้องตอบยังไงอ่ะตกลงเรากลัวอัลลอฮ์หรือกลัวโควิดสุดท้ายเวลาเราบอกว่าเรากลัวอัลลอฮ์ไม่กลัวโควิดคนตายทำยังไงไปเปิดซองเขาเลยไปเปิดซองคนตายแล้วเอามาอาบน้ำกันมีหรือไม่มีเอาตอบผมจึงบอกไงพี่น้องวันนี้ลองพิจารณาดูว่าเราผิดทุกวันโควิดนะกินยายังหายพี่น้องแล้วจบกันที่ดุนยาจบกันที่ดุนยานี้พี่น้องถ้าท่านตายในสภาพที่กลัวอัลลอฮ์ท่องดูอาไซยิดุลอิสติฟาร์ในหะดีษนบีบอกใครตายในยามเช้าดะคอลันจันนะถ้าเขาท่องไซยิดุลอิสติฟาร์ได้และใครท่องดูอาบทนี้ในเวลาเย็นดะคอลันจันนะนี่กลัวอัลลอฮ์กลัวโควิดพี่น้องตอบผมทีเพราะเราตะแบงกันไงอยากจะบอกว่าเอ้ยต้องกลัวโควิดถ้าพูดไม่ได้กลัวโควิดพูดไม่ได้ต้องพูดว่ากลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องแยกไม่ออกเลยไปดูอธิบายอัลคาฟูมินัลลอฮิการกลัวต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยพี่น้องอิบาดะตุนยะตะกอรบูอิลัลลอฮ์เป็นอิบาดะที่เกี่ยวพันกับอัลลอฮ์ตะอาลานี่เรียกว่าการกลัวอัลลอฮ์ในหัวข้อนี้ส่วนการกลัวที่เกี่ยวพันกับโควิดมันไม่ใช่อิบาดะห์ยะตะกอรบอิลัลลอฮ์แยกให้ออกก่อนสุดท้ายเวลาเราแยกไม่ออกเอาคำภาษาไทยมาคู่กันตกลงกลัวอัลลอฮ์กับโควิดใครกล้าบอกอ่ะว่าใครกลัวโควิดมากกว่ากลัวอัลลอฮ์พี่ต้องยกมือให้ผมดูหน่อยใครแล้วมีต้องครูคนไหนกล้าจะชี้ให้พี่น้องบอกว่าเอ้ยต้องพูดว่ากลัวโควิดนะถ้าเกี่ยวพันให้เป็นอิบาดะห์มันพูดไม่ได้มันจะสุ่มเสี่ยงเป็นกูฟรเอาด้วยซ้ำใครบอกว่ากลัวโควิดแล้วเอาเขาความกลัวของโควิดไปเกี่ยวพันกับอิบาดะห์เป็นการกูฟรอาจจะเข้าข่ายได้พี่น้องแต่เรากลัวเนี่ยวิทยากรพูดให้พี่น้องฟังผมในฐานะคนเปิดคนแรกผมก็จะเริ่มต้นแบบไหนให้พี่น้องได้ประโยชน์ดังนั้นขอมาอัพนะถ้าการเริ่มต้นของผมทำให้ประธานหรือคณะกรรมการผู้จัดมีความเห็นว่าเรื่องของผมไม่เข้าเรื่องดังนั้นขอบอกแบบนี้ว่าผมมียาแค่พาราเท่านั้นใครประสงค์จะกินพาราก็เชิญแต่ใครอยากจะฉีดวัคซีนโควิดเอาให้หนักเลยอาจารย์เรื่องที่ต้องพูดมันมีอีกเยอะแต่จะใช้เวลาขนาดนี้ผมบอกเลยว่าถ้าผมเอาทั้งหมดมารวบพี่น้องคิดว่าต๊อกครูที่เหลือจะพูดเรื่องอะไรเอาว่าสิไม่เหลือนี่ไงผมถึงขอมาอัฟพี่น้องก่อนผมจะถามพี่น้องตั้งแต่เริ่มบรรยายว่าไหนยกมือให้ผมดูหน่อยไซยิดุลอิสติฟาร์อ่านยังไงเพราะมันเป็นยาวัคซีนขนานเอกซะบะบัลลิดูคูลินจันนะของพี่น้องได้เลยในหะดีษบันทึกอะลองพิจารณาเอาใหม่แต่ผมไม่ได้ว่าหรอกนะใครที่จะมองเพราะทุกคนมีมุมมอง4คนที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องให้คะแนนการบรรยายต่างๆกันเลยอาจารย์ยูซุฟพูดดีจริงๆผมพูดไม่เข้าหัวประเด็นก็เป็นทัศนะของพี่น้องแต่นี่คือสิ่งที่ผมเตรียมมาเมื่อมีการแจ้งมาว่าผมพูดไม่เข้าหัวประเด็นผมก็ขอมาอัฟนี่คือสิ่งที่ผมสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่อามาหน้าที่ผมเตรียมมาเพื่อที่จะให้ความรู้กับพี่น้องผมถึงบอกกับพี่น้องยังไงแล้วว่าอิคลาสที่เราท่องกันมาตลอดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต้องอิคลาสไหนยกมือให้ผมดูหน่อยว่าอิคลาสเนี่ยทำยังไงเพราะถามใครก็อิคลาสหมดเรารู้ไหมล่ะว่ามันทำยังไงนี่คือความกลัวที่เกี่ยวพันกับอัลลอฮ์ตะอาลาแต่ถ้าความกลัวใครล่ะกล้าหาญจะบอกว่ากลัวโควิดมากกว่ากลัวอัลลอฮ์น่ะแต่ประเด็นที่มันเกิดก็คือเรามาสู่เราอาจารย์ยูซุฟยังไม่มาสู่เราเราก็เลยบอกอาจารย์ยูซุฟนะกลัวโควิดไม่กล้ามาสู่เรา
พี่น้องเอาบรรทัดฐานคำว่ากลัวตรงนี้กับสถานการณ์ที่เราเจอขอบคุณอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์จ๋าขอบคุณที่ให้ฉันมีความกล้าเขายังไม่มีใช้นาซีฮะกันแบบนั้นพี่น้องอาจารย์ไหนลองบอกผมสิทำไมอาจารย์ถึงยังไม่ละหมาดสุเราหลวงเขาเปิดให้ละหมาดแล้วแต่นี่ขอมาอัฟนะครับผมอาจจะเข้าใจนอกประเด็นตั้งหัวข้อบรรยายเอาไว้ฟาดหัวคนเปล่าจะฟาดหัวคนที่ไม่มาละหมาดสุเราเปล่าอันนี้ความคิดผมเองอาจจะนอกประเด็นขอมาอัฟดังนั้นพี่น้องลองพิจารณาดูถ้าประโยชน์มันเกิดบนสิ่งที่เราจะได้แม้แต่เสี้ยวนิดขอให้พี่น้องเก็บเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเข้าสู่ชีวิตของพวกเราทั้งหลายพี่น้องผมบอกว่าเราเนี่ยกลัวโควิดบางคนพี่น้องกลัวโควิดเอาละกลัวแล้วหนึ่งเวลาเขาให้ฉีดโควิดเพื่อเป็นวัคซีนป้องกันกลัวอีกจะฉีดซีโนแวคว่ายังไงอ่ะกลัวอีกจะฉีดแอสตราเซเนกาโรโมโดน่าจนกระทั่งติดโควิดเอาตอบสิว่ายังไงนี่ไงลองพิจารณาดูผมน่ะไม่บังอาจผมเชื่อประเด็นหัวข้อเนี่ยตั้งขึ้นมาว่ากลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีใครกล้าหรอกพี่น้องอาจารย์ยูซุฟบอก3นาทีก็จบมันจริงใครกล้าบอกว่ากลัวโควิดมากกว่ากลัวอัลลอฮ์เนี่ยแต่กลัวอัลลอฮ์มันเป็นอิบาดะห์ยะตะกอรรอบุบิฮัลอับดุลอิลลอฮ์ตะอาลาที่เกี่ยวพันกับอัลลอฮ์ตะอาลานี่คือการกลัวที่มอบกับอัลลอฮ์ตะอาลาแต่การกลัวโควิดมันเป็นอาดัตธรรมดาในชีวิตของเราแล้วถ้าประสบกับมันหนักถึงขั้นก็แค่ตายจากดุนยาแต่ถ้าท่านเอาความกลัวที่มันเกิดขึ้นที่น่ากลัวก็คือเรากลัวโควิดจนเสียศาสนาหรือกลัวจนกระทั่งไม่สนไม่รู้ว่าซุนนะห์นบีทำยังไงถ้าพี่น้องบอกว่าเอ้ยทำไมเองไม่มาละหมาดที่สุเราเขาเปิดแล้วนี่เองกลัวโควิดไม่กลัวอัลลอฮ์เหรอหะดีษที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ยกนบีบอกไม่ต้องมาสุเราได้อัลเคาฟุเขายกหะดีษบทนี้พี่น้องจะบอกเขายังไงจะว่าเขาไม่กลัวอัลลอฮ์หรือว่าจะว่าเราไม่เชื่อนบีนี่ไงพี่น้องดังนั้นเมื่อตัวเขารับผิดชอบประเด็นสุดท้ายสิ่งที่ผมสรุปอาจจะไม่เข้าประเด็นอีกถ้าเรามั่นใจว่าที่เราทำปลอดภัยตรงกับสุนนะของนบีอีมานอิคลาสมุวาฟะกะตรงกับนบีกอบูลินอามันอัลลอฮ์จะรับงานเราปัญหาก็คือเรามาสุราเรามั่นใจว่าเราคือคนที่ทำแบบเนี้ยกลัวอัลลอฮ์แล้วคนที่เขาไม่มาพี่น้องเขาก็มั่นใจว่าการที่เขาไม่มาเขาก็กลัวอัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะว่ายังไงประเด็นนี้ดังนั้นเผื่อใจไว้บ้างเผื่อใจไว้ให้คนอื่นได้ถูกบ้างไม่ใช่เอาทั้งหมดเราถูกคนเดียวลองเปลี่ยนการตัดสินณเวลานี้ให้การเป็นการพูดคุยการถามการปรึกษาบ้างอินชาอัลลอฮ์หวังว่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับพวกเราการสรุปของผมนะครับขอมาอัพหากว่ายังไม่เข้าประเด็นวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีอัจมาอีนอาจารย์สมิธเนี่ยจะจักรลอครับอาจารย์สมิธนี่พูดไม่ค่อยเข้าประเด็นเลยเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยแหละนะครับอาจารย์ยูซุฟฮะมีอะไรจะเพิ่มเติมมั้ยฮะเชิญๆครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับสุดท้ายนี้ก็อยากบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะล้างไตหรือเจ็บขานะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นผลบุญให้หมดเลยท่านอิบนุมัสอูดเล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเข้าไปหานบีแล้วนบีเนี่ยป่วยเป็นไข้ตัวร้อนจี๋เลยอิบนุมัสอูดก็เอามือไปแตะที่ตัวรอซูลแล้วก็บอกรอซูลทำไมมันร้อนขนาดนี้นี่ท่านเจ็บท่านเหนื่อยท่านเพียท่านตัวร้อนขนาดนี้เลยเหรอนบีเล่าให้ฟังว่าคนเป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยจะเจ็บมากกว่าเราถึงเท่ากับผู้ชายสองคน
เราเจ็บแค่ไหนนบีมากกว่า2เท่ามากกว่า2 เท่าฉะนั้นวันนี้โรคภัยไข้เจ็บที่ใครประสบนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ว่ามันลบบาปแล้วบาปของเราเนี่ยจะหลุดไปเหมือนกับใบไม้หลุดออกจากต้นลมมาพิ้วหลุดปับแล้วใบที่มันแก่ๆใบที่มันแห้งๆมันจะหลุดแต่ไอ้ใบที่ยังสดอยู่อันนี้หลุดยากนั้นทุกครั้งอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยประสบอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่เคยให้ประสบเฉยๆนะนั่นๆๆอดทนขนาดนี้ต้องมาด้วยไม้ทุกะอัลลอฮ์ให้ผลบุญเยอะไอ้อย่างเราเนี่ยได้ผลบุญแต่น้อยกว่าเขาหน่อยเพราะเขาเหนื่อยกว่าฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเป็นอะไรแม้กระทั่งน้ำตำก็ลบบาปเป็นมะเร็งก็ลบบาปเป็นโควิดก็ลบบาปทุกอย่างที่เราประสบลบบาปหมดเลยอ้าวมีใครล้างไตไหมคนทับช้างไม่มีใครล้างไตเลยอิหม่ามเอาอะไรให้เขากินเนี่ยแหมคนทับช้างไม่ใช่ธรรมดานะโอ้โหไตก็ไม่มีเบาหวานมีไหมพอมีเพียบหรือเพียบเพียบเพียบนะผมก็เป็นอัลลอฮ์เบาหวานเนี่ยอย่าไปสนใจแค่น้ำตาลมันเยอะเวลาก็ถามเป็นโรคอะไรน้ำตาลเยอะเราก็ลดกินหน่อยเดี๋ยวมันก็ลงนี่โอ้โหสารพัดข้าวจานสุ่มขนาดกินกับข้าวไข่จะไข่ดาวน้ำปลาพริกป่นจานสุ่มแล้วในข้าวหนึ่งจานน่ะมันมีน้ำตาลตั้งเท่าไหร่นี่ก็ให้เรารู้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ทำไมเป็นเบาหวานทำไมเป็นไขมันก็ออกกินบุญทุกเดือนทุกอาทิตย์มันก็ต้องขึ้นเวลาป่วยแล้วอัลลอฮ์ให้ยังไงอะเราก็ไม่อยากป่วยแต่อัลลอฮ์ให้ป่วยเวลาป่วยก็ลบบาปลบบาปลบบาปแต่จะลบบาปต้องไม่บ่นนะโอ้ยอะไรวะกับกูอีกล่ะเบาหวานกับกูล้างไตกับกูอะไรกันนักกันหนาเหลือไหมไม่เหลือฉะนั้นต้องอดทนเวลาเป็นเขาไปตรวจหมอบอกเป็นเบาหวานกล่าวไงเดี๋ยวมันจะเข้าเรื่องโควิดหรือเปล่าเนี่ยเป็นเบาหวานจะกล่าวยังไงอ่ะมันมีอยู่สองคำกล่าวอัลฮัมดุลิลลาหรือว่าอินนาลิลลาอิหม่ามมีสองอันเอาอันไหนดีนี่แหละอันนี้ต้องบรรยายปีหน้าเรื่องเป็นเบาหวานกล่าวอัลฮัมดุลิลลาหรือเปล่าเวลาเราบอกว่ากล่าวอัลฮัมดุลิลลาเรามีเหตุผลอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ให้เบาหวานอย่างเดียวไขมันยังไม่มามีเหตุมั้ยเหตุผลอัลฮัมดุลิลลาห์ไปตรวจเจอมะเร็งลำไส้อัลฮัมดุลิลลาห์ยังดีอัลเลาะห์ไม่ให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมจะกล่าวแบบนี้เพราะเราต้องเรียนอันนี้ผมให้เป็นข้อคิดเพื่อจะมาพูดในปีหน้าเพราะเขาได้เชิญผมอีกนี่แหละให้เรารู้เหมือนซอฮาบะห์คนหนึ่งอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์นี่มียูนุบมีอะไรล่ะมียูนุบมีอาสุจิเคลื่อนออกมาก็เดินมาเจอกับนบีกะระหว่างทางมาดีนะประเดี๋ยวเดียอบูฮุไรเราะห์หายไปแล้วเวลาหายไปอีกสักพักกลับมานบีถามอบูฮุไรเราะห์ไปไหนมาอบูฮุไรเราะห์บอกว่าไงรู้ไหมฉันอายที่จะนั่งอยู่กับท่านเพราะฉันมียูนุบก็คือตัวฉันไม่เกี้ยงนบีกล่าวยังไงรู้ไหมคำเนี้ยคนที่เข้าใจศาสนาผิดกล่าวยังไงใครตอบถูกภายใน1นาที100บาทเพราะว่าเกินอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวซองไม่พอ เห็นไหมมีคนกล่าวถูกผมไม่ได้ยินหูอื้อนบีกล่าวซุบฮานัลลอฮ์แล้วนบีบอกมุมินลายันยูซูมุมินทุกคนเนี่ยทั้งที่มีอะไรมียูนุบเนี่ยนอนกับภรรยามาแมบเดินออกไปซื้อบะหมี่มาต้มถามว่า
สกปรกไหมตัวคนนั้นไม่นบีบอกมุมินลายันยูซุไม่เป็นนายิสเห็นไหมแต่อบูไรรอเข้าใจไปเองว่าตัวเองสกปรกอันนี้ก็ช่วงท้ายนะครับให้เรารู้ว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วเราก็พยายามเรียนรู้คืนนี้ใครเป็นเบาหวานอัลเลาะห์ยกโทษใครเป็นมะเร็งอัลเลาะห์ยกโทษใครเป็นโควิดอัลเลาะห์ยกโทษแต่ซูเราะห์อิหม่ามเนี่ยเขาใหญ่มากเลยสิ่งหนึ่งที่อิหม่ามต้องการก็คืออยากให้สบุรุษมาละหมาดกันนะให้สบุรุษมาละหมาดกันเยอะๆแล้วมันจะมีรอห์มัตลงฉะนั้นก็ต้องช่วยอิหม่ามด้วยนะครับไม่ใช่อิหม่ามขยายซูเราะห์บวกซูเราะห์มะมูมไม่มาอัลเลาะห์เดี๋ยวก็ย่อเล็กๆเวลาเล็กๆก็เอาละหมาดไม่พออีกแล้วนะครับอิหม่ามเนี่ยอยากจะบอกอะไรหลายๆอย่างกับสบุรุษก็คืออยากให้มาละหมาดกันเยอะๆในซูเราะห์นี่ซูเราะห์นี้นะห้ามถามว่าอาจารย์ไปละหมาดซูเราะห์หรือเปล่าเพราะคำตอบอันนี้ซิรอนไม่สามารถพูดได้นะครับอ้าววันนี้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยนะครับก็ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์ทุกๆท่านนะฮะที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็อยากจะแจ้งพี่น้องอย่างนี้นะครับการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับเรามีการได้คอนแทคหรือว่ามีการพูดคุยผมเนี่ยคุยกับอาจารย์สมิธประจำนะฮะโทรไปหาแกอยู่ทุกวันเมื่อวานก็ยังโทรอยู่อาจารย์เอาไงเนี่ยตกลงจะคุยเรื่องอะไรกันนะเพราะผมความรู้น้อยกับทุกท่านเลยนะแล้วก็ต้องมาดำเนินการอภิปรายเราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับผมเชื่อว่าในวันนี้นะครับเราหลายๆท่านเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับซุนนะห์ของท่านนบีและได้มีการเขาเรียกว่าอะไรแยกแยะในเรื่องของความกลัวนะบางครั้งเราอาจจะเหมารวมว่ากลัวก็คือกลัวนะกลัวอะไรก็เหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความกลัวก็มีรูปแบบมีกิสมีชนิดของมันนะความกลัวที่เป็นพื้นฐานของผู้ศรัทธาและความกลัวที่เป็นตัวบีพื้นฐานของการเป็นมักลูกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วผมหวังว่าวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการที่เรานั้นได้เรียนรู้เรื่องของความกลัวเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเนี่ยในช่วงนี้โควิดนะหรือในช่วงต่อไปที่เขาเรียกอะไรตัวใหม่เข้ามานะโอไมครอนอะไรสักอย่างนะเข้ามาแล้วนะแล้วก็อาจจะต่อไปมันอาจจะมีโรคอะไรหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เรานั้นจะต้องกลัวมากขึ้นนะครับก็วัลลอฮุอาลัมนะก็ขอดุอากันต่อไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงปกป้องเราช่วยเหลือเราทำให้เรานั้นอดทนนะครับต่อความกลัวที่พระองค์นั้นให้มาประสบกับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกว่าเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกนะเราไม่ได้แบบถูกสร้างมาเพื่อให้เข้าสวรรค์เลยแต่พระองค์นั้นทรงให้บททดสอบต่างๆเนี่ยมาประสบกับเราก่อนนะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ตระหนักแล้วก็คิดถึงในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับมันเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูใช้ในการคัดกรองชาวสวรรค์และชาวนรกนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับถ้ามีสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับทางมัสยิดแน่นอนแล้วกันก็จะมีการกลับมามีการนะซีฮัตนะประจำเดือนทุกๆเดือนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์